บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขออนุญาตทักทายพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่พี่น้องหลายท่านได้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นงานที่แปลกๆนิดนึงนะฮะผมไปงานไหนเนี่ยไม่เคยเจอนะครับที่มีออกร้านอาหารแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อก็เป็นงานที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงงานที่เรียกได้ว่ามากหน้าหลายตานะครับพี่น้องหลายท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้มาช่วยเหลือกันมาออกร้านมาช่วยเรื่องของระบบการถ่ายทอดหรือว่าช่วยเรื่องการจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆนะครับก็มีความอบอุ่นในงานนี้เกิดขึ้นมากนะครับส่วนประเด็นบนเวทีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะคุยกับวิทยากรนะครับทั้งสองท่านอาจารย์ท่านแรกซ้ายมือผมนะฮะอาจารย์นายีวงเสงี่ยมนะครับท่านก็วันนี้เราได้หัวข้อนะเรื่องของการดะอะวะห์ด้วยเศรษฐศาสตร์อิสลามอาจารย์นายีเนี่ยท่านเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ก็ดีท่านมีคลิปวิดีโอในการที่จะบอกเคล็ดลับในการทำธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งเป็นนอนหนังสือพอสมควรเลยอ่านหนังสือทั้งหนังสือด้านศาสนาแล้วก็หนังสือ how to ในระบบของปัจจุบันด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นคอเขาเรียกว่าอะไรครับแฟนพันธุ์แท้ของงานหนังสือระดับประเทศหลายๆงานนะครับอาจารย์นี้ก็มีสำนักพิมพ์ของตัวเองด้วยนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะมีโอกาสศึกษาหนังสือของอาจารย์นาอิมได้แล้วก็มีหนังสือเล่มนึงเล่มหนาๆใหญ่ๆที่อาจารย์นาอิมเป็นหนังสือเสียงใช่ไหมฮะถ้าผมจำชื่อผิดนี่อาจารย์ทักแล้วกันฮะบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยครับซ้ายมือสุดของผมนะครับบนเวทีตรงนี้อาจารย์อริสหัสมานะครับท่านจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์อิสลามที่มหาวิทยาลัย UIA ประเทศมาเลเซียปัจจุบันท่านสอนอยู่คณะอิสลามศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีหรือว่ามอปัตตานีที่เข้าใจพวกเราเข้าใจกันนะครับท่านก็จะมาคุยกันในวันนี้เราอยู่บนเวทีนอกเวทล่างเวทีเราเป็นเพื่อนกันนะฮะบนเวทีผมเป็นผู้ดำเนินการเสวนา จะได้เดี๋ยวทักทายพี่น้องนิดนึงครับหัวข้อวันนี้จริงๆเราคุยกันหลังไมค์เนี่ยว่าเราจะคุยกับคนทั่วไปยังไงดีหรือจะบอกพี่น้องปกยอคุยกับจันอีมส่วนตัว2คนหลังจัดรายการบอกว่าเราจะพูดเรื่องทำเกษตรดีไหมอาจารย์เพราะว่าพี่น้องปกยอ อยู่พื้นที่เกษตรมันคงไม่ใช่พอไปถามผู้จัดงานเขาบอกว่าอยากจะให้พี่น้องที่มาร่วมงานได้ประโยชน์จากหัวข้อเศรษฐศาสตร์อิสลามด้วยและวิธีการดะวะด้วยอาจารย์เข้าใจเรื่องหัวข้อเป็นยังไงบ้างอาจารย์นะบิสมิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับหัวข้อผมเข้าใจว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรเนี่ยพี่น้องทางปกยอฮะน่าจะเข้าใจมากกว่าใช่ๆนะฮะแต่ว่าอย่างบางมานาฟหรือทีมงานที่ได้แจ้งมาบอกว่าอยากที่จะให้เห็นอิสลามเป็นเชิงชีวิตจริงด้วยครับคือไม่ใช่บอกว่าการละหมาดการถือศีลอดไม่ใช่ชีวิตจริงแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรายังมีระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์แบบอิสลามใช้จ่ายยังไงแล้วก็ผมมองว่าวันนี้ที่เตรียมข้อมูลมาเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาจริงๆของคนที่ของเศรษฐกิจจะเป็นเศรษฐกิจส่วนตัวครับครอบครัวหรือจะเป็นของโลกก็ตามมันมีปัญหาตามที่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานจะมาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนเชิญครับอาจารย์ลิสมีคำถามว่าไงนะไม่เราทักทายเดี๋ยวมีพี่น้องนะฮะทีมงานแจ้งว่ามีพี่น้องจะรับอิสลามนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์นาอิมนะครับเชิญครับอันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับอาบิดีนครับอาบิดีนอ๋อมีชื่อแล้วนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงที่มาที่ไปยังไงฮะคือทำไล่ให้บางเขาอ๋อเข้ามาเข้ามาอยู่นี่ครับไม่แค่นี้ไม่ผมจะแปลให้ไงฮะกลัวเขาตื่นเต้นนะเชิญครับทำไล่ให้บางเขาที่มาที่ไปครับเมื่อกี้ที่ถามก็คือสนใจอิสลามครับอยากเข้าเป็นสิ่งนี้ครับเหมือนคิดในใจเหมือนจะดีครับสนใจมานานยังครับก็เข้ามาอยู่2-3 รอบครับก็คิดอยากจะเป็นอยู่ครับ
อาจารย์นายิมครับก็ศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์คือบุคคลที่เราพร้อมจะปฏิบัติตามอันนี้ก็คือเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่ากล่าวคำปฏิญาณนี่เป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดไว้นะครับเดี๋ยวกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวขอไม้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะที่คู่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์จะกล่าวเป็นภาษาอาหรับนะครับอัชฮาดูอัชฮาดูอัลลาอัลลาอิลาฮะอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮาดูวะอัชฮาดูอันนาอันนามุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เป็นอิสลามเป็นมุสลิมเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้อาจารย์มีอะไรแนะนำไหมครับวิถีชีวิตก็แนะนำสองเรื่องนะครับก็คือการปฏิบัติตนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยคือห้ามตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หมายความว่าต้องให้พระเจ้ามีหนึ่งเดียวก็คืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นผู้ที่สร้างเรามาแล้วก็เป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพให้อาหารการกินต่างๆให้ชีวิตและยังพระองค์เนี่ยเราจะกลับไปหาอันนี้ทุกคนกำลังเดินทางนี้ไปกลับไปหาพระเจ้าทั้งสิ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้อันนี้คือข้อแรกนะฮะว่าห้ามตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สองก็คือการปฏิบัติตามหลักการที่มาจากพระองค์เนี่ยก็คือแนวทางของศาสดามุฮัมมัดอันนี้ค่อยๆปฏิบัติเรื่อยๆแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ตลอดไม่ว่าจะเป็นละหมาดถ้าละหมาดยังไม่ได้ก็ทำท่าทางอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องเรียนรู้ว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านก็เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วและเหมือนกับเกิดใหม่เกิดใหม่นี่คือไม่มีความผิดใดๆเลยแล้วก็พระเจ้าได้ยินดีหรือว่าพอใจคัดเลือกท่านชื่ออาบิดินใช่ไหมฮะอาบิดินแปลว่าอะไรอาบิดินแปลว่าผู้นอบน้อมต่อพระเจ้าหรือผู้สักการะต่อพระเจ้าเพียงผู้เดียวนะครับครับผมยินดีด้วยนะครับอ่ะบังชุกลี่ครับดูแลน้องหน่อยพาไปหาอาหารครับอ๋ออยู่ที่นี่ด้วยนะครับยินดีด้วยครับอบิดินเชิญครับเชิญครับอ่ะก็เป็นหนึ่งในข่าวดีของวันนี้นะครับอาจารย์นาอีมเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์นาอีมไปละแล้วก็ถามอาจารย์ริสถามบอกว่าในมุมมองของเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยมันเอาไปด่าว่าได้จริงไหมเราจะคุยกันลักษณะการเสวนาอาจารย์มีไอเดียอะไรก็เสริมกันได้ครับได้ครับได้ครับก็สิ่งแรกก็ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์จริงก็คือปกติผมก็พูดให้นักศึกษาฟังนะฮะวันนี้อีกบทบาทหนึ่งนะมาคุยในรูปแบบนี้ครับก็ต้องปรับนิดหนึ่งในการใช้คำใช้อะไรนะครับก็ทำไปแล้วก็รู้สึกว่าจริงเศรษฐศาสตร์มันก็เหมือนกับเรื่องอื่นที่เมื่อกี้ผมนั่งฟังทีมงานก็เล่าให้ฟังเรื่องการเข้าไปหาพี่น้องปากายอที่ในเรื่องการเอาการแพทย์เข้าไปเอาอะไรไปซึ่งผมว่ามันเป็นการทำตัวเหมือนกับเป็นมือบนครับนะเป็นการมือบนเป็นการให้เป็นการให้ประโยชน์กับผู้อื่นดังนั้นในการที่เราดาวะหรือการพูดการนำเสนออิสลามเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเข้าไปเฉยๆเข้าไปก็ไปประกาศเลยแล้วไม่ได้อะไรซึ่งคือผมว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจที่ถ้าองค์กรหรือไหนกันไหนจะเลือกเอาวิธีนี้ก็ไปใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้ครับอันนี้ในมุมมองของการดาวะเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าคนทั่วไปดาวะก็คือเข้าไปเผยแพร่เข้าไปให้ความรู้เข้าไปเชิญชวนแต่ท่านเศรษฐศาสตร์เนี่ยสมัยนบีใช้เศรษฐศาสตร์ในการดาวะด้วยหรือมันเป็นยังไงอาจารย์คือมีความเกี่ยวข้องโดยตรงการดาวะอิสลามกับเศรษฐศาสตร์เนี่ยหรือว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธานะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าว่าเศรษฐศาสตร์แบบมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าเนี่ยต่างกันเศรษฐศาสตร์มีแบบมีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าต่างกันต่างกันโดยสิ้นเชิงยังไงฮะเศรษฐศาสตร์แบบมีพระเจ้าก็คือเราเชื่อว่าแหล่งทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ดูแลผู้สร้างทรัพยากรทั้งหลายทั้งหมดทุกอย่างทุกอย่างในโลกใบนี้ความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้าของครับและเป็นเจ้าของแบบอันลิมิตมีไม่สิ้นสุดมีไม่สิ้นสุดแต่เศรษฐศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมองว่าทรัพยากรในโลกนี้มีจำกัดจะบริหารอย่างไรตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไม่จำกัดแต่แบบที่มีพระเจ้าก็คือทรัพยากรเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลิลลาฮิมุลกุสซะมาวะตุลอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกอย่าง
จะบริหารอย่างไรตอบสนองตามที่พระเจ้าต้องการดังนั้นเริ่มต้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้เรามองมันส่งผลยังไงฮะส่งผลเวลาถ้าเราอยู่ในสังคมมนุษย์ทั่วไปแล้วเนี่ยจะไม่เป็นสังคมที่แย่งชิงแข่งขันแย่งชิงจะเอื้อเฟื้อจะช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อจะไม่จำเป็นจะต้องไปยึดแผ่นดินใครเพราะว่าเขามองว่ามีจำกัดแผ่นดินมีจำกัดหรือว่าต้องไปหาเพิ่มต้องหาเพิ่มถ้าฉันได้เขาถ้าคนนู้นได้ฉันจะไม่ได้ถ้าฉันได้เขาก็ต้องไม่ได้อันนี้คือเศรษฐศาสตร์โดยที่ปราศจากพระเจ้าแต่ของมุสลิมถูกสอนว่าโลกนี้พระเจ้าบริหารดังนั้นเรามองมุมไหนฮะมองมุมนี้เราไม่จำเป็นต้องไปแย่งของคนอื่นมาครับพระเจ้าอัลลอฮ์ที่จะให้คนหนึ่งมีทรัพยากรมากขึ้นหรือร่ำรวยขึ้นเนี่ยไม่ใช่วิธีการไปขโมยของคนอื่นมาแต่ในการสร้างครีเอทให้กับเราโดยที่คนอื่นไม่บกพร่องนี้เป็นคอนเซปที่พระเจ้าให้เป็นทางลัดใช่อันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงมันเนื่องจากศรัทธาต่อพระเจ้ากับปฏิเสธคือผมกำลังคิดในใจนะอาจารย์บอกว่ามันค้านเหมือนกันนะเอื้อเฟื้อทำให้เราได้เอื้อเฟื้อมันคือต้องเอาลบถ้าเป็นทางสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยเอื้อเฟื้อคือเราต้องเอาไปลบเอาออกใช่ฮะแต่มันจะ plus ได้ไงมันจะmultiply มันจะเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ make sense อาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์เขาอธิบายไงจะสืบมาของอาจารย์นาอีมนะเรื่องนิยามตัวเนี้ยมันก็ตรงกับที่ผมตั้งคำถามกับไปกับนักศึกษาเวลานักศึกษาเศรษฐศาสตร์ก็จะเรียนจากคำนิยามนี่แหละฮะที่อาจารย์นาอีมบอกมันคือการจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดนะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่จำกัดผมก็ถามแล้วจะจบเมื่อไหร่ฮะปัญหาตรงนี้ไม่จบเลยมันไม่จบอ่ะเพราะว่าในเมื่อมันไม่จำกัดความต้องการของเราไม่จำกัดผมก็ตั้งคำถามถ้าเกิดก็ในกรานบอกว่าแล้วครีเอทสร้างไว้อย่างพอเพียงเพียงพอสำหรับทุกคนริสกี้กับทุกคนมีพอไว้แล้วจัดสรรมาครบแล้วครับถ้าเราเปลี่ยนนิยามมันนะฮะมันไม่จำกัดทรัพยากรแล้วมันถามต่อแล้วว่าทรัพยากรที่มันไม่จำกัดนะฮะเปลี่ยนจากความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดครับกลายเป็นเพื่อเติมเต็มความจำเป็นของมนุษย์เปลี่ยน mindset หมดเลยใช่ครับความจัดการทรัพยากรที่มีไม่จำกัดครับเพื่อเติมเต็มความต้องการความต้องการที่จำเป็นของมนุษย์และความต้องการที่สูงกว่าแต่เริ่มจากความจำเป็นก่อนผมก็ถามความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยจำกัดไหมทุกคนทราบไหมจำกัดทุกคนทราบตัวเองว่านี้เราต้องการอะไรแค่ไหนโดยระยะของแต่ละคนเป็นเท่าไหร่ว่าเนี่ยมันจะจบแล้วก็มันจะเป็นอีกแบบมองเลยไหมเสร็จไม่ใช่อีกแบบนึงเลยครับสรุปให้พี่น้องเข้าใจนะฮะเศรษฐศาสตร์อิสลามเชื่อว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยที่อัลเลาะห์สร้างให้เนี่ยพอสำหรับคนในโลกทุกคนตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งวันกิยามะฮ์จนถึงมนุษย์คนสุดท้ายสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวด้วยสัตว์อะไรทุกอย่างแต่เศรษฐศาสตร์ในระบบทุนนิยมทั่วไปเศรษฐศาสตร์ที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยเชื่อว่าทรัพยากรทั้งหมดมีอยู่อย่างจำกัดจึงต้องทำยังไงก็ได้ให้มาอยู่กับเรามากที่สุดแค่นี้ก็เห็นถึงอุณหภูมิของความวุ่นวายแล้วทำยังไงให้มาอยู่กับเราไม่สมมันต้องแย่งชิงแน่ๆแต่สำหรับอิสลามมันพออยู่แล้วเอื้อเฟื้อไปมันก็ไม่ทำให้สิ่งที่เรามีเนี่ยหายไปในสมัยนบีเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์ก่อนจะเข้าสมัยนบีในตัวบทกุรอานเนี่ยจะเห็นภาพว่าหลักธรรมชาติที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันเป็นแบบนี้ว่าการให้เนี่ยมันจะได้กลับอันนี้อุปมาที่เราได้ยกในกุรอานในซูเราะห์บะเกาะห์มัสลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อุปมาผู้ที่ให้ในหนทางของอัลเลาะห์กะมัสลิฮับบะอุปมาดังเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งอัมบะตัสซะบะอะซะนาบิดที่มันทำให้งอกออกมาซึ่ง7รวงข้าวฟีกุลลิซุมบุลาติมีอะตุฮับบะในแต่ละรวงมี100เมล็ดวัลลอฮุยูดออิฟุลิมายะชาวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมเราจะเพิ่มพูนให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์เป็นผู้ไพศาลเป็นผู้รอบรู้อายะห์นี้ทำให้เรากลับมาคิดและมองธรรมชาติด้วยนะเปรียบเทียบกับการให้ในทางของอัลเลาะห์ครับหมายถึงว่าการคืนให้กับธรรมชาติการให้ในทางของอัลเลาะห์ก็คือการคืนสู่ระบบธรรมชาติถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าการกักตุนหรือว่าการที่ฉันได้คนเดียวครับคือความสำเร็จเป็นมุมที่ผิดเนื่องจากมันไม่ใช่ระบบธรรมชาติผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคนปลูกต้นมีสวนมะม่วงครับแล้วฉันเก็บมะม่วงอย่างเดียวแล้วก็ต้องการจะขยายสวนครับแต่ไม่ปลูกเอาเมล็ดOh. ที่กินแล้วแต่เก็บเอาไว้แบบนั้นอ่ะถามว่าจะมีต้นไม้เพิ่มไหมไม่มีไม่เพิ่มแต่การคืนกลับสู่ธรรมชาติต่างหากเป็นวิธีการที่จะเพิ่มพูนเพิ่มพูนเราอุปมาอุปไมยอย่างนี้ดังนั้นแสดงว่า
ในมุมมองที่มันไม่จำกัดเราอุปมาให้เห็นเมล็ดข้าวที่มันจาก1เนี่ยเป็น7รวงแล้วก็100เท่ากับ700ครับเราจะเพิ่มพูนอีกแล้วระบบในนี้เนี่ยในทุกวันนี้มันมีแต่การเพิ่มพูนทั้งสิ้นยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจากเดิมที่เราไถนากันใช้วัวใช้ควายใช่ฮะใช้เกวียนใช้ได้ระดับนึงแต่เมื่อมีเทคโนโลยีเนี่ยทรัพยากรมันมากขึ้นแต่ปัญหาทำไมเศรษฐกิจมันถึงแย่เออนั่นน่ะสิทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้เขาเรียกว่าคนที่เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราเราอยู่ไลฟ์สไตล์เนี่ยดีกว่าราชาสมัยก่อนอดีตใช่ฮะทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารที่สมัยก่อนไม่มีและการเดินทางอะไรนะ everyone can fly ทุกคนสามารถบินได้ราชาสมัยก่อนบินไม่ได้ใช่แสดงว่ามันมีเพิ่มพูนเนี่ยกับความรู้ที่มนุษย์ได้ค้นหาแล้วทำไมถึงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะทั้งที่เงินก็ผลิตมาตลอดใช่ครับแสดงว่าความเป็นจริงอันนี้มันเป็นแค่มุมมองผมมองว่ามุมมองที่แคบๆที่ปราศจากพระเจ้าทั้งที่อัลเลาะห์ให้เพิ่มตลอดทรัพยากรเพิ่มตลอดแล้วมันง่ายเร็วอ่ะสมัยก่อนกว่าจะได้ข้าวสักนานหนึ่งผมก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะใช้เวลาหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้เวลาสั้นกว่าเยอะและทุกคนที่ขาดแคลนเนี่ยมีกินทั้งหมดยกเว้นคนที่เขาไม่ได้มีส่วนในการให้นะอันนี้คือจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามะม่วงถ้าเก็บเอาไว้ไม่ได้ปลูกอ่ะใช่มันก็จะไม่มีต้นมะม่วงเพิ่มขึ้นมาใช่เงินถ้าเก็บเอาไว้ไม่บริจาคอ่ะเงินมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมามันไม่หมุนเวียนทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกอะไร invisible hand ป่ะฮะไม่ใช่มันเป็น circular flow เป็นเรื่องของระบบการหมุนเวียนของเงินของระบบเศรษฐกิจมันจะสลับกันตัวสินค้าเองเนี่ยก็หมุนไปทางนึงเงินก็จะหมุนไปทางนึงสลับกันแลกเปลี่ยนกันนะครับครับดังนั้นเนี่ยการที่ระบบเศรษฐกิจจะดีเนี่ยไม่ได้ว่ามีเงินเยอะแต่เป็นการที่เงินหมุนในระบบนั่นน่ะถึงเรียกว่าเศรษฐกิจดีครับผมเงินยิ่งหมุนเร็วยิ่งไปในแหล่งภาคส่วนได้มากเนี่ยเศรษฐกิจจะดีใช่ครับความมั่งคั่งของคนจะวัดจากตรงนั้นของประเทศหนึ่งนะครับมาสินค้าเหมือนกันถ้าเงินเยอะจริงแต่ว่าสินค้าไม่ productivity หรือเงินหรือว่าสินค้าบริการไม่ได้เพิ่มขึ้นจริงมันก็โตเฉพาะภาคการเงินที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเงินที่เราเห็นอยู่ดังนั้นเนี่ยการโฟลว์ของเงินเนี่ยมันจะส่งเหมือนกับเลือดของเราอะฮะครับเราถ้าเกิดเราเก็บไว้ที่หัวใจใช่มันก็จะมีสุขภาพไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเงินหมุนเวียนดีความดันก็ปกติฮะแต่ถ้าเลือดเยอะเกินความดันสูงก็เป็นโรคเลือดน้อยไปเงินฝืดก็เหมือนกันร่างกายเราก็อ่อนแออันนี้เหมือนเป็นธรรมชาติที่เรากำหนดใช่เป็นธรรมชาติทุกอย่างเลยนะฮะเลือดก็ต้องโฟลว์เงินก็ต้องโฟลว์ต้องไหลเวียนคนเนี่ยก็ต้องโฟลว์น้ำก็ต้องมีการ move อยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่นิ่งก็จะเสียก็จะเน่าใช่เงินถ้าอยู่นิ่งก็จะเน่าเลือดถ้าอยู่กับที่เนี่ยร่างกายส่วนอื่นก็จะเน่าดังนั้นก็เลยไม่แปลกที่เราเห็นเวลาในฮะดิษหลายบทของท่านนบีให้มีชอบบริจาคจะเร่งรีบในการบริจาคปล่อยให้เงินโฟลว์ในระบบให้เร็วที่สุดนี่แหละท่านนบีที่เราจะเห็นได้ชัดว่าท่านจะวุ่นวายใจมากถ้าเงินเก็บไว้ที่ท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์มองเห็นอีกด้านหนึ่งนะเรื่องการดาวะด้วยเศรษฐศาสตร์ในลักษณะของการบริจาคอย่างดูในเขาเรียกว่าอะไรฮะอาจารย์8ประเภทของซะกาตผู้ที่สามารถรับซะกาตได้8หรือ7นะฮะ8ทั้ง8ประเภทเนี่ยมีเขาเรียกมีบุคลิกของคนที่จะรับซะกาตได้ที่อาจารย์อาริสบอกว่าอันนี้เลยทำให้มันหมุนเงินมันหมุนไปได้ครับเศรษฐกิจดีก็คือการเงินมันหมุนมันไม่ได้กระจุกแล้วเราบอกปัจจัยไว้ในสุรตอนท้ายๆผมจำสุรไม่ได้เราบอกว่าไกลายากูนะดูแลตำใบนั้นอักเนียอิมินกุมทรัพย์สินที่เราแบ่งกลุ่มต่างๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่หมุนอยู่เฉพาะในหมู่คนรวยและโลกปัจจุบันนี้มันแบบนี้ใช่ฮะประเทศไทยเพิ่งจะได้อันดับ1ฮะของความเหลื่อมล้ำของเงินเหลื่อมล้ำ1-3เลยผมก็เคยอ่านอันดับ1แล้วครับ1แล้วได้แชมป์นะฮะล่าสุดไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดีใช่เงินไปอยู่ 1% ประเทศทั้งหมด 100% น่ะ 1% ทั้งหมดเนี่ย 60 กว่า%ไปอยู่ที่ 1% ผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ผิดแบบ 100% น่ะระบบทุนนิยมไม่ผิด 100% ว่าฟังก์ชันว่าคือคนที่เขาทำอะไรบางอย่างแล้วก็เสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟคนช่วยเหลือคนเปิดสาขาเพิ่มอะไรเนี่ยมันช่วยเหลือคนและคนสะดวกขึ้นมันดีแต่เนื่องจากเขาไม่ได้เอาระบบที่เราจัดเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นทำให้เส้นเลือดอุดตันเงินไปหมุนเฉพาะคนรวยไม่ใช่ว่าคนรวยไม่ได้รวยได้แต่ว่ามันไม่ควรจะหมุนเฉพาะวิธีการจะให้มันหมุนกลับมาข้างล่างนะมันไม่มีวิธีไหน
ใช่นอกจากจะเป็นวิธีที่8จําพวกที่เราเอาฟังก์ชันนี้มาเติมและโดยเฉพาะ2จําพวกแรกคือคนยากจนที่เขาให้ไปเนี่ยเขาจะจ่ายแน่นอนใช่เหมือนกับอันนี้จะได้เห็นภาพเลยพี่น้องใครมีบัตรคนจนบ้างฮะที่นี่รวยหมดเลยครับโหอัลฮัมดุลิลละห์มีบัตรคนรวย มีบัตรคนรวย คือบัตรคนจนเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเงินมันเข้ามาในระบบแล้วคนก็เอาเงินในระบบเนี่ยฮะต่อคิวกันเอาไปซื้อของแล้วเงินกลับไปที่ไหนฮะก็กลับไปที่คนที่คนรวยนี่แหละคนรวยนี่แหละแต่ฟังก์ชันมันจะสมบูรณ์ถ้าเอาระบบสกัดเข้าไปครอบคนรวยใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะแต่ว่าอีกมุมนึงนะศาสนาก็ไม่สอนให้ขอคือสอนให้ create valueสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างคือไม่ใช่บอกว่าอิสลามบอกว่าต้องมีระบบอิสระอย่างเดียวบางทีเราคุยแค่มุมเดียวใช่แต่ในอีกมุมนึงคือเราบอกส่งเสริมให้ทำงานด้วยมีฮะดิษให้บริจาคและมีฮะดิษห้ามขอห้ามขอแล้วก็คุณต้องทำงานหรือนบีดาวูดอะไรอิสลามที่ท่านทำงานด้วยกับน้ำพักน้ำแดงของตัวเองถามว่าท่านเป็นระดับราชาแต่ทำไมท่านทำงานเองแล้วมีเงินด้วยกับรายได้ตัวเองเพราะว่าคือเสริมสองด้านน่ะชายสองคนมาขอท่านบีขอซะกาตนบีถามว่าคุณทำงานไม่ได้เหรอครับถ้าคุณทำงานไม่ได้ฉันจะให้แสดงว่านบีส่งเสริมคือให้ทำคุณให้คุณค่าอะไรบางอย่างกับคนคือระบบเศรษฐกิจคือการแลกเปลี่ยนนะครับที่อาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะฮะcircular flowในการหมุนวนระบบก็คือเราทำอะไรให้กับคนสักอย่างนึงเขาก็ตอบแทนเงินมาให้กับเราและแบบนี้คือมันไม่เสียงอะคนที่เราทำให้กับเขาเนี่ยเขาไม่ได้เสียเงินนะแต่เขาได้แวลูคุณอะไรบางอย่างไปจะเป็นสินค้าเป็นบริการจะเป็นความประทับใจเป็นอะไรก็ตามทักอย่างนึงดังนั้นมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นการขออย่างเดียวความหมายก็คือมันมีฝั่งนึงคือต้องให้แต่ฝั่งนึงคือรับอย่างเดียวมีต้องมีระบบแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ตลอดกาลหรือว่าไม่ส่งเสริมให้มีงานคือถ้าแบ่งตามเรื่องของความยุติธรรมนะเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยคือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปทุนนิยมเนี่ยจะมองเป้าหมายเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆเน้นประสิทธิภาพเป็นหลักแต่อิสลามมองเรื่องความยุติธรรมทีนี้ในความยุติธรรมในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่งของระบบเนี่ยนะอิสลามมอง3ขั้นด้วยกันครับขั้นแรกเรื่องของก่อนการผลิตความเป็นเจ้าของของปัจจัยการผลิตว่าแบ่งยังไงทรัพย์สินได้มายังไงบ้างมีทรัพย์สินส่วนตัวบุคคลอิสลามโอเคเรื่องนี้ทรัพย์สินสาธารณะทรัพย์สินของรัฐอิสลามบอกว่าจะต้องมีประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทรัพย์สินสาธารณะแบบคนที่ไม่มีอย่างเช่นสมัยก่อนก็คือเลี้ยงสัตว์ก็จะไม่มีทุ่งหญ้าที่เขาจะเอาสัตว์ไปกินได้ถ้ามีแต่ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นต้นขั้นที่2คือขั้นในการผลิตคือการตอบแทนเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็มี4อย่างด้วยกันคือเจ้าของที่ดินได้ค่าเช่าแรงงานได้ค่าแรงผู้ประกอบการได้กำไรแล้วก็เจ้าของทุนได้ดอกเบี้ยนี่คือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปครับเศรษฐศาสตร์อิสลามก็มาปรับตรงนี้ว่าจริงแล้วมันควรได้อะไรบ้างโลกเศรษฐกิจทั่วไปมีแค่2ขั้นนี้ซึ่งถ้าเราดูมันจะมีจุดบกพร่องอยู่นะครับใน2ขั้นเนี้ยคนที่จะจัดสรรผลตอบแทนหรือว่าความมั่งคั่งรายได้เนี่ยก็คือคนที่มีปัจจัยการผลิตใช่คือหนึ่งเขามีที่ดินหรือมีเงินหรือมีไอเดียในการทำธุรกิจครับแล้วก็มีแรงงานในการทำงานแต่มีกลุ่มนึงที่เขาไม่ได้ก็คือกลุ่มคนที่ไม่สามารถจะทำงานได้เช่นคนจนคนขัดสนซึ่งเหล่านี้เป็นอีกขั้นที่3ในอิสลามมองคือการจัด redistribution การจัดสรรทรัพยากรใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านระบบสกัดแล้วสตอกเหล่านี้เหมือนเป็นรีเซ็ตใช่ครับเป็นการช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้คนที่ไม่มีอำนาจซื้อไม่มีกำลังในการทำงานไม่มีศักยภาพสามารถจะมีกำลังซื้อตาปากได้ไปซื้อทรัพย์สินที่มันมาเติมเต็มความจำเป็นของเขาได้ตอนนี้คือเป็นความยุติธรรมในแต่ละขั้นไม่ได้มองแค่เรื่องของคือส่งเสริมเรื่องตลาดใช่ฮะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดต้องเสริมด้วยว่าให้คนกลุ่มนี้เข้าตลาดได้ด้วยตอนนี้คือมองเรื่องความยุติธรรมไปเนาะคอนเซปต์ของคนทั่วไปถ้ามองว่าเป็นเรื่องศาสนาอาจจะเป็นความเชื่อของเขาก็ได้นะครับที่ปลูกฝังมาว่าโลกใบนี้ถ้าเอาเศรษฐศาสตร์หรือไม่ต้องโลกก็ได้ฮะชุมชนของเราเอาระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามมาใช้เนี่ยมันจะอยู่ได้หรอแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังประการแรกพี่น้องอาจจะเข้าใจในแบบหนึ่งว่าเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยส่งเสริมสกาดครับและห้ามปาล์มดอกเบี้ยครับอันนี้คือเป็นแกนหลักแต่ไม่ได้มีแค่นั้นมีส่วนอื่นๆอีกมากมายที่ถูกระบุเป็นตัวบทและอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็น
การตีความการตีความหรือว่าการอะไรนะคือเป็นตัวบทชัดเจนอ่ะพูดถึงเรื่องการหมุนของเงินพูดถึงเรื่องการใช้จ่ายครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกในกุรอานในซูเราะห์อัลฟุรกอนตอนท้ายนะอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดถ้าใครสามารถนำไปปฏิบัติได้สำเร็จในเศรษฐกิจระดับใดก็ตามครับจะเป็นส่วนตัวครอบครัวชุมชนหรือว่าหลักสูตรที่เราบอกก็คือสายกลางวะลาซีนอิซาอัมฟะกูลัมยุสริฟูวะลัมยักตุรุวะกานะบัยนะซาลิกะกอวามะบรรดาผู้ที่ใช้จ่ายเวลาเขาใช้จ่ายเนี่ยเขาไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ตระหนี่แต่อยู่ระหว่างกลางอ่ะนิยามก่อนฟุ่มเฟือยนี่คืออะไรฮะจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายไม่ควรจ่ายใช่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรไม่ใช่จ่ายมากนะบางคนจะเข้าใจว่าอุ๊ยนี่จ่ายมากฟุ่มเฟือยเนี่ยมันซื้อแพงมันไม่ใช่เพราะว่าจ่ายมากถ้าเขามีกำลังจ่ายหรือว่ามันจ่ายสิ่งที่จำเป็นมันก็ควรที่จะจ่ายหรือว่าจำเป็นต้องจ่ายถ้าจ่ายมากก็ตามนะครับแล้วก็อีกคำนิยามหนึ่งก็คือตระหนี่ตระหนี่นี่คืออะไรขี้เหนียวใช่ไม่จ่ายเลยไม่ใช่ไม่จ่ายเลยเหมือนกันไม่จ่ายในสิ่งที่สมควรจะจ่ายไม่จ่ายในสิ่งที่สมควรหรือจำเป็นต้องจ่ายนั้นต้องนิยามให้ชัดก่อนว่าฟุ่มเฟือยก็คือการจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่สมควรตระหนี่คือไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่จำเป็นหรือสมควรนะดังนั้นเวลานิยามแบบนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมากน้อยแล้วไม่เกี่ยวกับมากน้อยไม่ใช่ตัวเลขใช่แล้วก็ปัจจุบันส่วนตัวของเราเองเนี่ยมันเราหรือว่าส่วนครอบครัวหรือว่าสังคมชุมชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยปัญหาคืออยู่ตรงนี้แม้แต่อเมริกาที่ผมอ่านหนังสือของโดนัลด์ทรัมป์เองนะเขาพูดเกี่ยวกับโรเบิร์ตคิโอซากิเขาบอกอเมริกาเนี่ยมีปัญหาและเป็นหนี้มากที่สุดในโลกใช่ฮะแล้วปัญหาคืออะไรฮะคือการใช้จ่ายเกินตัวของประเทศแล้วเอาเงินอนาคตมาใช้โดยที่รัฐบาลแต่รัฐบาลก็ยืดเวลาไปเราระเบิดเวลาของรัฐบาลต่อไปจนกระทั่งโยนภาระให้รัฐบาลถัดไปแล้วก็ยุคนี้ก็คือเขาก็พยายามไปเอาเงินมากที่สุดเก็บภาษีมากที่สุดแล้วก็ไปเอาเงินจากประเทศอื่นๆมาเนื่องจากอะไรฮะปัญหาเศรษฐกิจมันก็เรื่องจากอายะที่เราบอกเนี่ยแหละว่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นผมยกตัวอย่างนึงในตัวอย่างที่บางทีเนี่ยคนใช้จ่ายเรื่องหนึ่งเท่ากับฟุ่มเฟือยและตระหนี่ในทีเดียวกันเลยเออมันดูคัดค้านกันดูคัดค้านอย่างเช่นคนมีหนี้สินอยู่ จำเป็นต้องจ่ายครับหนี้สินที่จำเป็นนะฮะครับแล้วปรากฏว่าเขาก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วครับต้องการเปลี่ยนรุ่นใหม่ทั้งที่สามารถใช้ได้รุ่นเนี้ยใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเนื่องจากอะไรฮะมันออปชั่นเพิ่มใหม่อีกตึ้งนึงสมมติว่า 10% จริงๆมันใช้ได้ทุกอย่างที่เขาใช้อยู่ครับแต่เปลี่ยนเพราะว่ามันจะได้ทันสมัยการใช้จ่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ดังกล่าวเนี่ยเท่ากับเขาทำผิด2กระทงเลยไม่ได้จำเป็นนะหนึ่งก็คือเขาไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่จำเป็นก็คือการชำระหนี้และ2ก็คือไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นก็คือฟุ่มเฟือยแล้วพี่น้องว่าตัวอย่างที่ผมยกนี่เป็นแค่เคสสตัดดี้หรือว่ามันมีจริงแบบนี้เรื่องจริงฮะแล้วมันไปเปรียบเทียบเป็นได้ทุกสมการในระดับของครอบครัวหรือระดับขององค์กรหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าใช้จ่ายในลักษณะแบบนี้เจ๋งมันก็เศรษฐกิจพังในส่วนนั้นๆน่ะใช่มันก็เป็นยูนิตเล็กๆของเศรษฐกิจระดับใหญ่เหมือนกันจะเป็นครอบครัวก็ดีจะเป็นส่วนตัวครอบครัวบริษัทองค์กรสถาบันชุมชนเมื่อกี้คุณซัดถามว่าแล้วการให้ไหมฮะการให้มันจะเพิ่มได้ยังไงใช่ไหมฮะจริงๆก็คือเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีอันนึงที่มันขับเคลื่อนด้วยกับเรื่องของตอบสนองแรงจูงใจแรงกระตุ้นของมนุษย์ก็คือถ้าเราดูในระบบที่ล่มไปแล้วคือของคอมมิวนิสต์ครับระบบที่ไม่ได้ตอบโจทย์ธรรมชาติของมนุษย์ครับคือทำงานเนี่ยกับรายได้หรือกำไรเนี่ยก็ให้ส่วนกลางหมดเลยเขาไม่ได้รับกำไรจากที่เขาได้ลงแรงไปแล้วนี่มันก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะขัดกับธรรมชาติไม่ธรรมชาติแต่ทุนนิยมเนี่ยกับตอบโจทย์ตรงนี้คุณทำมากได้มากจนบางครั้งเนี่ยละเลยอย่างที่อาจารย์อิมบอกเรื่องของแบ่งปันแบ่งปันเอื้อเฟื้อทีนี้ผมเองเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของการให้อยู่ในมุมของเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่มองว่าการให้เนี่ยเป็นการเพิ่มเหมือนกันเขามองเรื่องของว่าการให้เนี่ยในการที่คุณให้เนี่ยคุณได้ด้วยครับคุณได้ในมันเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับมองว่าการให้เนี่ยคุณได้วอร์มโกรหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจคุณความอะไรบางอย่างคือมันมีสองอันนึงคือให้โดยที่ว่าคุณเอื้อเฟื้อเขาอะเห็นใหญ่เขาดีขึ้นแค่นั้นเอง
นั่นคือใจบุญทั่วไปนะฮะอีกอันนึงก็บอกว่าคุณให้เพราะคุณได้อะไรบางอย่างกลับมาอาจจะไม่ได้อยู่รูปของเงินอาจจะรูปของความพอใจดีใจอุ่นใจสุขใจนะหรืออาจจะเป็นคำชื่นชมของเด็กเล็กๆคนนึงนะเหล่านี้เขาบอกว่ามีคุณได้ความสุขจากการให้คุณได้อะไรบางอย่างความพอใจคุณไม่ได้เสียไปนะแล้วก็พัฒนาทฤษฎีแล้วก็ออกถึงนโยบายในการที่รณรงค์การระดมทุนโดยใช้หลักการตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าสอดคล้องเรื่องของการวากัฟมากมากมากเลยจริงๆเราเคยคุยกันในกลุ่มไลน์ใช่ไหมว่าวากัฟกับบริจาคกับญาริยะเนี่ยต่างกันยังไงแต่มันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งละกันที่เติมรับเงินเข้าไปในระบบในสังคมในส่วนของคนที่ไม่มีศักยภาพในการที่จะลืมตาอ้าปากผมจะเสริมในเรื่องของการให้เนี่ย เวลาเราพูดถึงเศษสายสลามหรือพูดถึงการให้ในสลามเนี่ยพูดถึงซะกาตกันบ่อยมากครับจะเป็นทานวายิบเป็นการบริจาคบังคับที่เราต้องบริจาคประจำอยู่แล้วนั่นคือแต่มันมีการให้หลายรูปแบบมากในสลามการให้เรื่องซอดอกก็เป็นการบริจาคแบบเดียวสากาดเลยแต่เป็นการความสมัครใจอยากช่วยเหลือเขาไม่บังคับเลยไม่บังคับไม่มีอะไรก็ได้อยากคือเป้าหมายคือเพื่อยกระดับคนที่เราอยากจะให้เขาลืมตาปากได้เขาหายเดือดร้อนในบางเรื่องแต่ก็จะมีหลายอย่างอีกเช่นเรื่องของฮาดิยะใช่ไหมดับบีไม่รับสากาดในฮาดิยะคือการเป็นของขวัญเป็นการให้เหมือนกันแต่เป้าหมายคือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความหัวใจระหว่างกันมีเรื่องของวากัฟนี่เป็นการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์นะเป็นที่ดินเป็นมัสยิดโรงเรียนนะครับสิ่งนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมสนใจนี่คือวากัฟเนี่ยคือไอ้สองสามประเภทที่เราบอกเมื่อกี้สกาดสตอกฮัตติยะเนี่ยเราให้เนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์เราไม่ได้สามารถใช้สินค้าได้ใช่ครับจะให้จำพวกคนกลุ่มนั้นแต่วากัฟเนี่ยเราบริจาคเราใช้ได้อันนี้มันมีวิธีที่ว่าเราสามารถจะใช้สิ่งเป็นสาธารณะอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนสะพานใช่ฮะที่ดินมัสยิดครับแล้วผมเพิ่งไปอินโดนีเซียมานะครับเขาจะใช้คำว่าอินฟาร์กซึ่งอินฟาร์กนี่คือเป็นการใช้จ่ายใช่ไหมเป็นการใช้จ่ายโดยที่แบบทุกรูปแบบใช่ไหมครับการใช้จ่ายในครอบครัวใช่แต่คือในอินโดเนี่ยก็ใช้อินฟาร์กเหมือนเงินที่ให้กับใครก็ได้ซึ่งเขาจะเจอแบบอะไรเวลาไปตรงบนท้องถนนรถจะติดมากในจาการ์ตาใช่ไหมฮะครับอินโดนีเซียแล้วจะมีคนออกมาเพื่อจะเป็นจราจรอาสาแล้วไอ้คนคันหน้าที่ไปมีคนเบรกรถให้แล้วก็ไปเนี่ยคนรถคันหน้าเนี่ยต้องหยิบเงินให้เขาบอกอินฟาร์กเฉพาะคันหน้านะเป็นวัฒนธรรมเขาเลยฮะเป็นวัฒนธรรมเลยฮะทุกที่แล้วก็ไปกินข้าวที่ไหนมีคนโบกรถให้ก็ไม่ใช่เป็นพนักงานนะเป็นคนธรรมดาอาสาแล้วก็จะให้เขามองว่านี่เป็นการให้เพราะคนเนี่ยสร้างประโยชน์ให้สังคมใช่ครับเขาสมควรได้รับผมก็เริ่มมันน่าสนใจเป็นการแสดงเป็นหน้าธรรมของคนอินโดซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยเขาออกมาทำในสิ่งที่สังคมขาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยคนอื่นในสังคมควรจะให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเขาน่าสนใจไปในกรณีแสดงว่าเรื่องการให้ในสลามเนี่ยมันเยอะมันไม่ใช่แค่เรื่องสกาดนะครับไม่ใช่เรื่องสกาดดังนั้นเนี่ยเราควรจะโดยเรื่องสร้างไว้ทำการให้เกิดขึ้นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วในพื้นฐานหัวใจของคนทุกคนจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีเมล็ดพันธุ์ของความเขาเรียกอะไรภาษาที่เรียก empathy ก็คือเมตตา รู้สึกร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณียกตัวอย่างที่ให้เห็นเนี่ยก็อย่างพี่น้องทุกท่านที่มาออกร้านเนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างค่อนข้างเห็นชัดอาจารย์บอกว่าทำในสิ่งที่สังคมยังไม่มีใครทำโครงการปกยที่ไปให้ความรู้กับพี่น้องชาวเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมยังไม่ได้ทำสังคมมุสลิมพี่น้องก็เลยมาช่วยกันแล้วก็มาช่วยกันแบบพี่น้องได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนะฮะแต่ก็จะได้ความสุขได้รู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกว่าโครงการนี้มันน่าช่วยมันควรที่จะต้องทำเพราะมันยังไม่มีใครทำแล้วก็อยากจะให้ทีมงานเนี่ยได้มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพใกล้ที่สุดนะครับถามอาจารย์นิดนึงผมเกริ่นก่อนที่อาจารย์จะมาตอนที่มาคุยกัน3คนกับวิทยากรวันนี้หัวข้อเราควรตั้งชี้ช่องเฮงรวยๆๆอะไรประมาณนี้เพราะจริงๆแล้วตามหลักการศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกเคล็ดลับของการดูแลสภาพคล่องของการเงินส่วนตัวหรือว่าครอบครัวให้มีเคล็ดลับในการทำธุรกิจจนเจริญเติบโตเป็นรวยเลยก็มีแล้วซอฮาบะห์เนี่ยก็เอามาใช้อาจารย์มองเรื่องของการสร้างแวลูการเพิ่มคุณค่าเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
ิสมิลลาห์ประเด็นที่พื้นฐานเลยนะฮะว่าธรรมชาติเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติตัวเราเองในเรื่องต่างๆมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาแบบเลือกไม่ได้ว่าจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาตินะมันไม่ได้ว่าชอบสีเขียวชอบน้ำนั่นอันนี้ก็คือมันแตกต่างแต่ธรรมชาติอย่างเช่นคนต้องกินอย่างเงี้ยฮะคนต้องแต่งงานคนต้องมีลูกคนต้องมีทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เราบอกว่าในซูเราะห์อาลอิมรอนสำคัญมากว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็เที่ยงตรงไม่สุดตรงไฟฝั่งหนึ่งฝั่งใดครับซุยินลินนัสฮุบุชาวาตมินันนิซาอิวันบานินวันกอนาตีรินมุกอนตอรติมินัซซะฮับวัลฟิดดะวัลไคลินมุซาวะมะติวัลอันอามวัลฮัรซเราบอกว่ามนุษย์ถูกทำให้ชอบพอผู้หญิงลูกหลานครับทรัพย์สินทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วก็พาหนะที่ดีงามอัลอามก็คือปศุสัตว์หมายถึงอาหารการกินแล้วก็ที่ดินเรื่องสวนไร่นาต่างๆนี่คือสิ่งที่มนุษย์ถูกโปรแกรมมาตาอุลฮายาติดุนยาเราบอกว่านั่นคือปัจจัยหรือเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะที่อัลลอฮ์เนี่ยวัลลอฮุอินุฮุสนุนมาอับมีที่กลับที่ดียิ่งหมายความว่าเหล่านี้เนี่ยมนุษย์คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ต้องยอมรับก่อนมันมีหลายเรื่องแต่ผมโฟกัสในเรื่องว่าอะไรนะมุกอนตอนที่มีนาซาฮิวันฟิตต์คือทรัพย์สินเงินทองเนี่ยปฏิเสธห้ามปฏิเสธว่าเราเนี่ยชอบทรัพย์สินเงินทองอย่าโกหกอย่าโกหกตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะว่าคือคนเวลาพูดแล้วเนี่ยคุณชอบเงินหวังเงินหน้าเงินมันเป็นคำใส่ใครแล้วก็เป็นอะไรนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ดีความเลวอย่างเดียวอ่ะใช่ทั้งที่ทุกคนเนี่ยถามเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยก็บริจาคทั้งหมดเลยก็ได้มันไม่เป็นความจริงใช่ซึ่งมันมีส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นความจริงอยู่ก็คือถ้าคุณชอบเงินแบบฮารอมเนี่ยหรือไปขโมยของคนอื่นมาไปละเมิดคนอื่นแบบนี้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าคนชอบเงินแบบฮาลาลไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรไม่ใช่ไม่ผิดส่งเสริมด้วยส่งเสริมด้วยเพราะอะไรฮะเพราะถ้าหากว่าคนไม่ชอบเงินเหมือนกับไม่ชอบแต่งงานไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกเนี่ยฮะโลกนี้จะไม่มีทางก้าวหน้าเป็นอันขาดจะไม่มีผมจะไม่มีก็เราบอกว่าเงินฉันไม่ชอบอยู่คนเดียวพยายามฝืนนับสู้ตัวเองนับสู้เรื่องเราพูดถึงผู้หญิงเรื่องลูกเรื่องอะไรนะทรัพย์สินเนี่ยฉันไม่เอามันจะไม่มีความก้าวหน้าเราก็ยังอยู่ใน3310อยู่ครับโทรศัพท์นะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะไม่มีการแต่เนื่องจากคนมีกิเลสแล้วกิเลสมันก็ดีอ่ะในส่วนที่ดีแต่ถ้าคุณไปขโมยเข้ามาจะ3310หรือรุ่นใดก็ตามไม่ได้มันก็ไม่ได้ทั้งสิ้นแสดงว่าอันดับแรกเลยคือต้องยอมรับก่อนว่ามนุษย์ชอบเงินครับเหมือนกับชอบผู้หญิงผมไม่พูดถึงเรื่องอื่นอะไรนะฮะเป็นกลไกตัวนึงเป็นกลไกตัวนึงในการพัฒนาที่อัลเลาะห์สร้างนี้1นะแต่ว่าต้องถูกต้องถูกต้องแบบไหนให้สิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเป็นเครื่องมือไปสู่วัลลอฮุอินนุฮุสนุลมาอับเครื่องมือที่ไปกลับไปหาอัลเลาะห์แบบดีงามครับห้ามปฏิเสธเพราะอะไรครับเพราะปฏิเสธคนไม่แต่งงานปฏิเสธไปซินาปฏิเสธเองเอาเงินที่ฮาลาลไม่เอาไปเอาฮารอมคุณไปเอาฮารอมไปกินเงินทอนที่ไหนบ้างดังนั้นเนี่ยคืออันดับแรกเลยคือห้ามปฏิเสธเอาได้ยังไงเมื่อเราเข้าใจแล้วตัวเราชอบทรัพย์สินอย่าปฏิเสธสองก็คือคนอื่นเขาชอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะคุณก็ห้ามไปละเมิดเขาอัลลอฮ์จึงบอกยาอัยยูฮัลลาดีนอามานูลาตะกูลูอัมวาละกุมบัยนะกุมบินบาตินโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่ากินทรัพย์สินของการโดยไม่ชอบธรรมทำไมก็มันไม่ชอบคนอื่นเขาไม่ชอบคุณไปขโมยเข้ามายักยอกเข้ามาโกงนิดหน่อยคอร์รัปชันบ้างอะไรบ้างแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เงินฮารอมเราก็ไม่ชอบเพราะเป็นการละเมิดจิตใจของคนอื่นอิลลานอกจากอันตะกูลนติจาเราจะเป็นการค้าทำธุรกิจแลกเปลี่ยนทำไมเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่าอะไรบางอย่างมีความพอใจเขาให้เงินเรามาเราเสิร์ฟคุณค่าไปหรือทางในทางกลับกันใช่ไหมฮะเราเอาเงินเข้ามาหรือมันคือกลับกันอ่ะเราจึงบอกว่าอันตรอดิมมินกุมมันเป็นการสร้างความพอใจตรอดินก็คือทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมินกุมระหว่างพวกเจ้าดังนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราบอกช่องทางในการที่เราจะได้มา มีช่องทางถูกต้องก็คือติจารอนี่หมายถึงการค้าทำธุรกิจนะแต่มันหมายถึงอย่างอื่นด้วยเราไม่มีไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นก็ได้ครับแต่เรามีความสามารถ Service. เข้าไปในบริษัททำงานครับปรากฏว่าเขาจ้างเงินเพราะอะไรฮะเขาไม่ได้จ้างให้เราทำงาน9โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็รับเงินไปถ้าเราไปทำแบบนี้เขาก็จะเชิญออกแต่เขาจ้างอะไรฮะไอเวลาเป็นแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้นแต่ที่เขาจ้างคือความสามารถความรู้มูลค่าที่คุณสร้างแต่คุณไม่มีอะไรไม่มีสินค้าเนี่ยใช่แต่เรามี value เสิร์ฟให้กับบริษัทนั้นบริษัทเขาตอบมาแล้วคุณยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้นเก่งมากขึ้นตอบโจทย์ให้กับบริษัทมากขึ้นผลตอบแทนก็เขาก็ให้มากขึ้นเหมือนกับคุณผลิตสินค้าดีขึ้นคุณภาพมากขึ้นเขาก็ตอบโจทย์คุณมากขึ้นมากขึ้นในที่นี้คือได้คุณภาพนั่นปริมาณคุณภาพดีขึ้นชาร์จเวลาขอเงินเดือนเพิ่มได้หรือชาร์จราคาเพิ่มได้
ตอบโจทย์ได้ขณะเดียวกันอีกมุมนึงก็คือปริมาณมากขึ้นขยายจากเดิมที่เราสามารถให้ไปกับคนกลุ่มนี้ให้ไปกับคนมากขึ้นคนก็พร้อมจ่ายเรามากขึ้นนี่คือระบบที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ติจาเราะห์ไม่ใช่แค่อนุญาตนะครับบางทีเราบอกว่าอ๋อการค้าที่อัลเลาะห์อนุญาตไม่ใช่อัลเลาะห์บอกว่าฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมอริบะอัลเลาะห์อนุญาตใช่คำว่าฮาลาลฮาลาลไม่ได้หมายถึงอนุญาตทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ใช่แต่ฮาลาลถ้าไปดูนิยามที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานวะยุฮิลลุละฮุมุตตอยบาที่อัลเลาะห์ฮาลาลคือสิ่งที่ดีแสดงว่าการแลกเปลี่ยนผมไม่ได้บอกว่าแลกสินค้าแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนะแต่คือทุกอย่างเราจะเอาเงินจากคนอื่นมาเนี่ยแบบฮาลาลเนี่ยได้และแบบฮาลาลเนี่ยดีไม่ใช่แค่ได้ถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราบอกเราไม่เอาแบบฮาลาลเลยไม่มีคนทำงานทั่วโลกเลยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เอาเงินอ่ะถ้าถามว่าแล้วโลกนี้มันจะไปตอบได้ไหมไม่อาหารฮาลาลจะมีให้กินไหมใช่ถ้าสมมติว่าไม่ทำอะไรกันเลยดังนั้นเนี่ยคือตัวติจารอผมโอเคมันหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะแต่ไม่ใช่แค่ตัวสินค้าอย่างเดียวแต่มันคือแวลูหรือความพอใจเนี่ยในระยะที่เราบอกดังนั้นเรามีวิธีที่เราจะสามารถไปเอาเงินจากคนอื่นแบบชอบทำได้คือการที่คุณให้อะไรกับเขาอันนี้ผมมองว่านี่เป็นวิธีหนึ่งของการให้เหมือนกันเพราะคนที่เขาเสิร์ฟอะไรบางอย่างให้กับสังคมเขาควรที่เขาจะได้รับเขาให้อะไรบางอย่างกับสังคมแล้วการค้าคือมันคือข้อตกลงกันอินโดนีเซียนะฮะใช่อันนี้อาจจะเป็นการให้ด้วยความเสน่หาเขาทำด้วยสมัครใจก็ให้ด้วยความสมัครใจแต่ว่าการค้านี่คือหรือธุรกิจคือการที่ทำประโยชน์สังคมโดยมีเงื่อนไขชัดเจนราคาเท่านี้ใช่ถ้าคุณฉันเสิร์ฟคุณเท่านี้คุณตอบฉันเท่านี้คือเวลาเราพูดถึงธุรกิจเพื่อการค้าเนี่ยพูดถึงนายทุนเนี่ยบางคนสังคมหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยจะมองว่าเป็นแง่ลบเป็นคนที่หาประโยชน์กับสังคมแต่เราลองคิดกลับกันนะถ้าทุกอย่างเราให้ฟรีไม่มีการค้าไม่ได้ถ้าของดีๆฮะสมมติเราทำของดีมาบอกเราแจกฟรีอยากให้ทุกคนได้ถามว่าทุกคนจะได้ไหมไม่ได้ไม่พออาจจะไม่ถึงคนต้องการอาจจะอยู่ไกลใช่ไม่ถึงแต่ถ้าเราทำขายมันจะคัดกรองใช่มันจะมีมันจะเป็นกลไกการค้าขายมันไกลที่ทำให้สิ่งดีๆเนี่ยมันไปถึงคนที่ต้องการมันจริงๆในแง่ที่เขามีกำลังซื้อด้วยนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยสินค้าบางอย่างมาถึงประเทศเราเนี่ยจากประเทศต่างๆเนี่ยมันเป็นของดีที่เขาอยากจะมาถึงเราได้ซื้อแต่ถ้าเขาแจกฟรีจะหมดตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ได้หน้าบ้านเขาเลยดังนั้นเนี่ยการค้าการธุรกิจจึงไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เป็นการกลไกที่จะทำให้ระบบสังคมมนุษย์เนี่ยก้าวหน้าและเติบโตขึ้นมาได้สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจที่อาจารย์อิมพูดที่เราคุยวันนี้คือตรงกลางของมันที่ไม่เอียงไปทางสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งนี่คืออิสลามถ้าเป็นคนที่อยากได้ทรัพย์สินก็ต้องได้ทรัพย์สินที่ดีที่ฮาลาลที่ชอบทำไม่ละเมิดใช่ฮะขณะเดียวกันก็คือเป้าหมายในการได้ทรัพย์สินเพื่อเปลี่ยน exchange ครับเปลี่ยนสกุลเป็นสกุลอาคิเราะห์เป็นอามัลซอลแล้วเราถึงบอกอายะห์ที่ผมยกนะวัลลอฮุอินดะฮูฮุสนุลมาอาบครับนะที่อัลเลาะห์เนี่ยมีทางกลับที่ดีอัลเลาะห์ไม่ได้หยุดแค่ว่า6อย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดคือมีทรัพย์สินเงินทองลูกหลานที่ดินฐานะภรรยาคุณต้องเปลี่ยนให้เป็นความดีจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามคืออันนี้จะได้เห็นภาพพี่น้องที่ไปทําอุมเราะห์ไปทําฮัจญ์ไปแล้วก็ต้องแลกเงินนะเป็นเงินดิยันมีเงินบาทเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นเนี่ยหลายที่เขาไม่รับต้องแลกเงินต้องแลกอะไรไปนี่เราจะไปอาคิเราะห์มันก็มีสกุลเงินของอาคิเราะห์เหมือนกันแต่วิธีการแลกเงินของสกุลอาคิเราะห์อาจจะไม่ได้เสมอไปต้องใช้เงินไปแลกแต่เป็นการบริจาคอันนี้คุณได้สกุลเงินอาคิเราะห์เก็บไว้ในบัญชีของคุณละการละหมาดการออกร้านแบบนี้การยิ้มการช่วยเหลือสังคมการทำความดีอันนี้คุณกำลังแลกสกุลเงินสะสมอยู่นะเพราะเดี๋ยวคุณต้องไปอีกประเทศนึงซึ่งเดินทางบนโลกใบนี้ไม่ได้นั่นคืออาคิเราะห์อันนี้ก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเสริมเรื่องของเป้าหมายฮะในทางเมื่อกี้เราคุยเรื่องนิยามตอนต้นคุยนิยามของเศรษฐศาสตร์อิสลามเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยมีเป้าหมายก็คือเขาใช้คำว่าฟาละความสำเร็จฟาละเนี่ยก็คือทั้งโลกนี้โลกหน้าฮายาลัลฟาละใช่ครับคือความประสบความสำเร็จในโลกหน้าซึ่งการจะไปสำเร็จโลกหน้าได้ก็ต้องได้รับฟาละในโลกนี้ด้วยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าต้องได้ตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนครับเป็นเงินซึ่งมันก็สามารถจะบรรลุได้ในหลายมิติบริบททางด้านจิตวิญญาณทางด้านการเมืองทางเศรษฐกิจที่ผมจะพูดในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีด้าน5ด้านด้วยกันที่จะเป็นเงื่อนไขทำให้เราบรรลุถึงฟาละนะครับก็คือเรื่องของอินฟาร์กที่เราคุยกันเมื่อกี้การใช้จ่ายใช้จ่ายโดยมีเป้าหมายคือ
พื่ออัลเลาะห์ในหนทางของอัลเลาะห์ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในครอบครัวการทำมาหากินการบริจาคซะกาตซะดอกาต่างๆเป็นอินฟาร์กหมดนะครับไอ้2เครื่องรองริบามีแต่นายพูดเป็นการห้ามริบาเนี่ยเป็นการห้ามใช่เป็นข้อมีการทำอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นการกักตุนเป็นการไม่ให้เงินมันโฟลว์ในระบบอยู่เฉพาะคนรวยแต่นี่เป็นการขัดขวางการประสบความสำเร็จการได้มาซึ่งฟาละอันที่สามคือเรื่องของการมีอามานะการซื่อสัตย์การทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์มีการไปที่ไว้วางใจได้เพราะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้รูดธุรกิจมันอยู่ได้จริงถ้าเกิดไม่มีความซื่อสัตย์เกิดขึ้นเนี่ยธุรกิจอยู่ไม่ได้ใครจะคนเขาซื้อความซื่อสัตย์ถูกต้องใช่ใช่ใช่เราสั่งสินค้ามาวัตถุดิบมาจะผลิตเขาไม่ส่งให้เราทำขายได้อยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนบีก็เลยบอกว่ายุคนึงเนี่ยมันจะมีคนเราหาความซื่อสัตย์จากเอาไว้นะจากใจคนไม่ได้เลยในยุคสุดท้ายอันที่4คือเรื่องของความยุติธรรมนะครับอันสุดท้ายคือเรื่องของการทำการค้าการทำธุรกิจนี่คือในมุมในเงื่อนไขของมุมในมุมมองของเศรษฐกิจเนี่ยใน5ด้านเนี่ยทำให้เราบรรลุฟาลาได้นะทั้งโลกนี้และโลกหน้าครับคือเป้าหมายคือความสำเร็จและนิยามความสำเร็จนิดหนึ่งคนทั่วไปความสำเร็จคือมีเงินเยอะอันนี้ไม่ใช่ละความสำเร็จคือความสำเร็จคือความที่เราพอใจถ้าจะเอาในนิยามในสุรออัญจุมอะเราบอกฟาอิดะกูดิติศอลาฟันตัสซิรุฟันตัสซิรุฟินัอุลามะเขาบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ของซอบ้านเนี่ยเป็นนักธุรกิจใช่เขาออกไปหมดเลยนะเหลือ13คนจำได้ไหมฮะซูร่าจุมะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นมุฮัจิรินมุฮัจิรินเนี่ยที่เราลงมาซูร่ากุรอยช์ดีไลฟ์ฟุกุรอยช์เนื่องจากว่าเขาเดินทางช่วงหนาวเนี่ยไปอะไรเนี่ยไปเยเมนเยเมนช่วงไปชามแสดงว่าบรรดามุฮัจิรินหรือชาวกุรอยช์เป็นนักธุรกิจกันแล้วก็ผูกโยงกับอิบาดะห์อันนี้หนึ่งนะสองก็คือแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยอพยพไปมาดีนาเนี่ยเราบอกลินฟุกอรออินมุฮาจิรินสำหรับบรรดาคนยากจนที่มุฮาจิรินทั้งหลายนี่จะทำไมมุฮาจิรินยากจนเขาเป็นนักธุรกิจกันยากจนคือช่วงต้นและยากจนคือในตัวปัจจัยคือภายนอกทรัพย์สินยังไม่มีตอนนั้นตัวอย่างเช่นใครครับท่านอับดุลฮะมัยอิบนุอาวที่ท่านไปเจอกับท่านนบีจับคู่นะบัดดีนะซาอิบนุรอบีอะจับนบีรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยเหมาะที่จะคู่กันมากซาอิบนุรอบีเป็นคนมีมั่งคั่งในมะดีนะในมะดีนะชาวอันซอร์นบีจับคู่กันครับแล้วก็บอกว่าแบ่งฉันแบ่งครึ่งเลยคุณจะเอาอะไรท่านแบ่งเงินบ้านครึ่งนึงทรัพย์สินครึ่งนึงครอบครัวด้วยครึ่งนึงอับดุรรหมานใช่ท่านบอกฉันบอกว่าไม่เอานะขอรับประทานความจำเริญให้ขอบคุณทำไมฮะเพราะว่ามีอะไรอยู่เขามี knowledge มีความรู้อยู่ซึ่งนี่คือความร่ำรวยที่แท้จริงคือความร่ำรวยภายในยีนันนัฟส์ครับยีนันนัฟส์คือความพอเพียงนะแล้วก็รวมถึงความรู้ด้วยก็คือภายในอินเนอร์ของเขามีอยู่ตัวน้อยครับแล้วก็ไม่นานท่านบอกอะไรรู้ไหมฮะท่านอุรมานบอกว่าบอกฉันอย่างเดียวว่าตลาดอยู่ไหนอันนี้สำคัญมากท่านไม่ได้บอกว่าอันนี้เคล็ดลับเลยนะฮะนี่เคล็ดลับเลยของการทำธุรกิจทั่วไปเลยใช่ท่านไม่ได้บอกว่าสินค้าเขาขายอะไรกันดูอันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับสำคัญมากที่มาร์เก็ตติ้งปัจจุบันนำมาใช้มาร์เก็ตติ้ง first not productมาร์เก็ตติ้งอันดับแรกไปหาตลาดของคุณใช่หาลูกค้าให้เจอนั่นแหละและของเนี่ยขายอะไรก็ได้จริงถ้าเรามีลูกค้าแล้วเขาโดยเฉพาะเขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วท่านอับดุลรอฮ์มูอาฟเนี่ยเลยถามบอกว่าตลาดอยู่ไหนนี่คือแบบสุดยอดมากบอกฉันมาแล้วธุรกิจจริงแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นเซลฟ์เมดเลยนะคือสร้างตัวเองครับกลายเป็นเศรษฐีแห่งมาดีนะสงครามตะบูกเนี่ย9ปีนะคือก่อนหน้านั้นก็ท่านก็รวยแล้วครับบริจาคในชนิดที่ท่านนบีชมเชยกับท่านนั่นแสดงว่าอะไรครับมันเราพูดถึงเรื่องชัยชนะใช่ฮะอันนี้ความสำเร็จความสำเร็จนะนิยามแต่ว่ามันไม่ใช่แค่หยุดแค่รวยอย่างเดียวแต่มันคือการช่วยเหลือสังคมถ้าว่าเป็นแนวหน้าของสังคมที่เราบอกว่าซอฮาบะห์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะมุฮาจิรินเนี่ย13คนเป็นนักธุรกิจแต่ว่าที่ซูเราะห์ยูมุอะห์ลงมาเนี่ยคือนักธุรกิจจะผิดเวลาเมื่อถึงเวลาละหมาดก่อนไม่ใช่อย่างอื่นก่อนแต่ซอฮาบะห์ตอนนั้นยังไม่ทราบเราจึงบอกว่าเมื่อถูกเรียกละหมาดแล้วเนี่ยไปละหมาดก่อนทิ้งการค้าเอาไว้วะตะรุนไบซาลิกุมคอยรุลละกุมอินคุณตุมตะอัลดีกว่าพวกเจ้าดีกว่าสำหรับพวกเจ้าพวกเจ้ารู้เมื่อละหมาดเสร็จแล้วฟันตะชิรุฟินอัตดูสามอย่างที่เราออกไปหน้าแผ่นดินว่าตะกุมมีฟัตละเมนไปทำธุรกิจต่อไปแสวงหาความโปรดปรานแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ที่ทำให้สำเร็จก็คือวะซกุรุลลอฮะกะซีรอนรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากให้เยอะๆขณะที่เข้ามัสยิดให้ทิ้งการค้าเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ออกจากมัสยิดไปทำการค้าและอย่าลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าปัจจัย
ถ้าโดยสรุปเลยนะหนึ่งก็คือคุณอย่าทิ้งละหมาดละหมาดต้องมาก่อนครับถ้าจะสำเร็จสองคือคุณก็ออกไปวับตะกูเป็นฟัตติลาด้วยออกไปข้างนอกออกสวยหาความบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์และขณะเดียวกันขณะทำธุรกิจการค้าห้ามลืมนึกถึงอัลลอฮ์เพราะมันจะมีแน่นอนว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือการลืมนึกถึงอัลลอฮ์มันมีประโยชน์ที่จะคอนโทรลเราสำเร็จมันจะมีตัวล่อแบบนี้เอาไหมได้เงินง่ายๆผิดนะผิดนะชัดเจนผิดแม้จะไม่ผิดกฎหมายก็ตามเอาไหมฮะถ้าไม่ลืมนึกถึงอัลลอฮ์มันก็เอาแน่นอนใช่แต่คนต้องการสำเร็จก็ลำลึกถึงอัลลอฮ์มันหมายรวมทุกอย่างว่าทั้งต้นน้ำก็คือคุณจะเอาเงินแบบฮารอมเนี่ยไม่เอาเพราะฉันลำลึกถึงอัลลอฮ์ครับทั้งขณะนั้นการค้าการค้าเนี่ยไม่โกงไม่กินและขณะไปน้ำคือคุณไม่เพื่อสะสมเพื่อสะสมแต่สะสมเพื่อเป็นมือบนเพื่อบริจาคเพื่อให้นี่คือ key success กุญแจที่ทำให้สำเร็จก็อัลลอฮ์ละอัลละกุมตุฟลิฮูนคือกับพี่น้องทันใช่ไหมฮะว่าเราจดมันอยู่ในซูเราะห์ยูมอะห์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์นะอิมได้บอกให้ฟังเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันในกรุ๊ปที่เราตั้งขึ้นมาพิเศษก่อนที่จะมาพูดคุยนะครับของอาจารย์อริสเนี่ยอาจารย์อริสบอกว่าที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยคือเป้าหมายเศรษฐกิจทุนนิยมและเศรษฐกิจอิสลามอันนี้คุยเรียบร้อยแล้วนะครับแง่งามของเศรษฐกิจอิสลามก็ดูไปแล้วคุยไปแล้วนิดนึงนะฮะเศรษฐศาสตร์แห่งการให้เมื่อสักครู่ก็เหมือนว่าแตะไปแล้วนะครับอยากจะฉายภาพอีกนิดนึงครับการขยับให้เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถขยับได้ด้วยระบบต่างๆที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การดะวะอย่างเดียวแต่มันหมายถึงพาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยแต่ขออนุญาตดึงกลับมามันเป็นการดะวะด้วยในเรื่องของเศรษฐศาสตร์คนทั่วไปจะมองว่าซะกาตเนี่ยเป็นการดะวะให้กับมุอัลลาฟะบัยนะใช่ไหมฮะให้กับคนที่สนใจอิสลามเป็นการดะวะส่วนหนึ่งแต่พอคนเห็นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเศรษฐกิจดีมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมีปัจจัยยังชีพอย่างพอเพียงบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นการดะวะเหมือนกันสิ่งที่ทีมงานกำลังจะทำเนี่ยก็คือการนำเอาเงินต่างๆที่พี่น้องเนี่ยได้ให้ในวันเนี้ยที่จะได้ก้อนเงินมาแล้วเอาไปใช้ในสถานที่แห่งนั้นเอาไปทำการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆอันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการดะวะเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะก็คือเวลาเราพูดถึงอิสลามเนี่ยนะครับเราฉายภาพเราเข้าใจอิสลามเป็นวิถีชีวิตของเราซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาดการทำต่างๆบุคลิกภายนอกแต่รวมไปถึงเรื่องของการค้าเรื่องของระบบต่างๆที่เรามองว่ามันสมบูรณ์มันเป็นความสวยงามของมนุษย์ซึ่งเป็นระบบที่เป็นตัวอย่างเป็นทางรอดของประชาชาตินี้ครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวคนเข้าอิสลามเนี่ยด้วยกับเรื่องเล็กๆหรือบางแง่มุมเที่ยวเดียวเองของอิสลามบางคนไปจ้องมองภาพศิลปะอิสลามแล้วทึ่งค้นหาต่อแล้วก็เข้าอิสลามบางคนเพราะว่าภาษาอาหรับหรือบางคนนี่เพราะเสียงอาซานซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นไปได้ที่เราเห็นคนวิถีชีวิตเห็นระบบของการทำธุรกิจของมุสลิมซึ่งมันต่างจากที่เขาเคยเห็นมาจากระบบทั่วไปที่มองแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยก็อาจเป็นไปได้ที่จะช่วยเป็นการว่าผูกใจเขาในกับอิสลามทำให้เขาเห็นว่าเออนี่แหละโรดที่เขาน่าจะเป็นทางออกกับชีวิตของเขากับสังคมของเขาและครอบครัวของเขาผมว่ามองตรงนั้นจะนี่มีอะไรเสริมไหมเสริมอาจารย์ที่พูดเราไม่ลืมว่าทางแหลมมาลายูรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยเขารับอิสลามเนื่องจากการค้าไหมการค้าทำธุรกิจโดยตรงเลยนะกับเรือสำเภาใช่อยุธยาด้วยใช่ฮะซึ่งผมก็ได้อย่างใคร่ครวญในสุรา มุซัมมินครับ ที่เราบอกยาอายุฮันมุซัมมินกุมินไลละอิลากอลีละช่วงแรกเนี่ยเราสั่งให้ท่านนบีได้เกียมุลเลนเนื่องจากเกียมุลเลนเป็นอินนานาชิอาตันไลลีฮิอัชตัวตัวอักวามุกีลาคือช่วยทำให้ท่านนบีได้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพผมใช้คำว่าตักุยาตุดาวะคือช่วยเสริมการดะวะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าต้องเผชิญหน้าหนักมากช่วงแรกจึงเป็นวาญิบเกียมุลเลนช่วงแรกอายะสุดท้ายอายะที่20เนี่ยอัลเลาะห์ประทานลงมาในซูเราะห์มุซัมมินเหมือนกันครับอัลเลาะห์อินรับบะกะฮุวะพระองค์เนี่ยรู้นะครับรู้ว่าพวกเจ้าเนี่ยอาลิมะซะยะกูนุมินกุมมารฎอวะอาคารูนยัตริบูนฟิลอัรฎิยะบะตะกูนมินฟัตติลละวะอาคารูนยุกาติลูนฟิซะบิลละ3อย่างเริ่มยุ่งใช่ผมมองว่า3ประการนี้เนี่ยเนื่องจากยุคหลังอันนี้ถูกประทานลงมาที่มะดีนะห์อายะเดียวนะซูเราะห์มุซัมมินซึ่งถูกประทานมาที่มะดีนะห์เนี่ยเนื่องจากมะดีนะห์เริ่มขยายกว้างแล้วแล้วก็
เครื่องมือในการดะวะเนี่ยเริ่มแตกเริ่มมีหลายฟังก์ชันเริ่มมีหลายฟังก์ชันหลายอย่างขึ้นก็คือจากเดิมที่เป็นเตียมุเลนซึ่งสมัยนั้นไม่มีอย่างอื่นครับสกาดไม่มีใช่ไหมฮะแล้วก็ละหมาดห้าเวลาละหมาดห้าเวลายังไม่กำหนดแล้วก็ญิฮาดยังไม่มีธุรกิจยังไม่มีเพราะคนส่วนแรกพระราชาคนยากจนครับพอมาที่มะดีนะห์แล้วเนี่ยคือบรรยากาศยะวะเปลี่ยนใหม่อัลเลาะห์จึงยกเลิกเกียมุเลนเพราะเนื่องจากว่า3เหตุผลที่อัลเลาะห์บอกยกเลิกไม่ให้วายิบไม่ให้วายิบยกเลิกจากวายิบเป็นซุนนะก็คือลดแต่เราบอกมานันซักมินอายะตินเอานุนซิฮานะที่บิคอยริมินฮาเอามิสซิฮาสิ่งใดที่เรายกเลิกหรือว่าทำให้เจ้าลืมเนี่ยจะนำสิ่งที่ดีกว่าหรือเท่ากับที่อัลเลาะห์ให้ตั้งแต่แรกแสดงว่าอัลเลาะห์ยกเลิกบอก3เหตุผลเนื่องจากเจ็บป่วยการทำธุรกิจของซอฮาบะห์และ3คือการญิฮาดในทางของอัลเลาะห์แสดงว่า3ส่วนนี้มาทดแทนในการเกียร์มุลเลนศาสนาเกียร์มุลเลนยังคงเป็นอยู่สำคัญอยู่แต่เป็นมุสตาฮับเนื่องจากว่าสามประการนี้ พี่ต้องดูว่าที่ผมวัลลอฮุอะลัมนะผมตีความเองอันนี้แต่คือข้อมูลตรงนี้นี่คือจากกุรอานนะแต่การตีความต่อไปนี้นี่ผมตีความเองก็คือพี่น้องเห็น ชาวยุโรปที่เข้ารับอิสลามเนื่องจากอะไรฮะด้วยความซิมเพิลความเรียบง่ายของอิสลามใช่ว่ามารดอวะมารดอบินกุมมารดอบางคนเนี่ยจะป่วยอิสลามทำไมง่ายแบบนี้คือเข้าคนกับกว้างมากขึ้นไม่ใช่คนที่ยุคแรกใช่ไหมฮะดังนั้นที่เข้ารับอิสลามที่ยุโรปหรือว่า Simple. ในความเรียบง่าย สองก็คือด้านการออกไปทำธุรกิจการค้าครับพอออกไปทำธุรกิจไปอยากเกียร์มุลเลนไม่ได้แต่ว่าคุณก็อย่าลืมเอาตัวธุรกิจไปดาวะด้วยและขณะเดียวกันเป้าหมายของธุรกิจคือซะกาตตอนนั้นเริ่มบัญญัติปีที่สองซะกาตครับสองกลุ่มที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวกับการทำงานศาสนาโดยตรงวันมุอัลลัฟติกูลูบุฮุมมุอัลลัฟสองก็คือว่าฟีซาบิลิลลาห์นี่คือในหนทางของอัลเลาะห์แสดงว่าตัวการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่ธุรกิจธรรมดาแล้วแต่ธุรกิจที่มีเป้าหมายคือเพื่อนำเสนอศาสนาอิสลามแล้วสองคือมีเป้าหมายซะกาตจะได้ให้กับสองกลุ่มคนดังกล่าวอาคอรูนายุกอติลูนฟีซาบิลิลลาห์ฟังก์ชันแบบที่สามก็คือต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์อันนี้ก็คือในหมู่คาบสมุทรอาหรับที่ จิฮาดคือต้องพิชิตต้องทำหน้าที่นะฮะมันก็เลยมีเนี่ยสามอันนี้ผมตีความเองนะแต่มันเป็นความจริงแบบนั้นว่าเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆยุโรปก็เข้ารับอิสลามทำนองนี้ไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามอาหรับก็จิฮาดแล้วก็มาลายูอะไรฮะก็ธุรกิจมันปฏิเสธประวัติศาสตร์ไปได้เหมือนอายะกุรอานนี้กำลังจะอธิบายโลกให้เราฟังโลกยุคโลกยุคนั้นยุคมะดีนะห์เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยสามเครื่องมือยังคงมีในการดาวะห์แล้วเราใช้เหมาะกับคนว่ากลุ่มคนนี้เนี่ยใช้แบบไหนดังนั้นเราบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เลวร้ายจริงๆไม่มีซะกาตเป็นรุกลที่1เป็น1ในรุกลสลาม5ประการที่ต้องจ่ายซะกาตแล้วเราจะไม่ยกเลิกความจำเป็นของเกียร์มุลเลนหรือมุสฮับยังคงจำเป็นอยู่ยังคงส่งเสริมให้ทำอยู่แต่ว่ามีเครื่องมืออื่นดังนั้นเราจึงบอกว่ากีมุสลาวะอาตุซะกาอายะเดียวกันและจงดำรงละหมาดดำรงละหมาดนี่คืออะไรฮะละหมาด5เวลาทิ้งไม่ได้แต่เกียร์มุลเลนนี่เป็นมุสฮับยังคงสำคัญแต่มุสฮับครับอาตุซะกาจ่ายและมีใหม่มาก็คือซะกาเนื่องจากว่าระบบในยุคหลังของอิสลามเนี่ยเปลี่ยนไปดังนั้นก็เลยถามว่าเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐศาสตร์สำคัญไม่สำคัญเรื่องทหารก็สำคัญความมั่นคงความมั่นคงแล้วก็เรื่องอะไรนะฮะเรื่องการอลุ่มอล่วยความเรียบง่ายความเรียบง่ายครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมฮะจริงในเรื่องของเศรษฐศาสตร์อิสลามเมื่อกี้คุยเรื่องสงครามตะบุกผมย้อนหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันมีเคสที่ท่านบีเรียกร้องให้บริจาคใช่ไหมเทอร์มัสก็มาบริจาคทรัพย์สินครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วักมาบริจาคสินทั้งหมดเหลือไว้อัลลอฮ์กับรอซูลคำถามผมว่าแล้วอูบักอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้นนั่นนะฮะอยากรู้เหมือนกันครับถ้าอุบักอยู่ได้ยังไงในเมื่อบริจาคทรัพย์สินไปทั้งหมดแล้วครับอันนี้ผมเคยถามอาจารย์ท่านหนึ่งสมัยเรียนนะอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งมันเป็นแง่คิดที่ผมมองว่าเป็นแง่มุมของสังคมมุสลิมจริงๆก็คือว่าถ้าอุบักอยู่ได้เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้เพื่อนบ้านเขาอดอยากโอ้โหอีกหะดีษนึงเลยแน่นอนว่าอุบักจะเพื่อนบ้านอุบักจะไม่ยอมดูแลให้อุบักต้องอดนี่เป็นแง่งามที่ผมเห็นว่าเออมันนะการที่บริจาคเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยบริจาคเยอะขนาดนั้นถ้าเราทำไม่ได้แน่ๆแต่ทำไมซาบัตทำได้เพราะว่าเพื่อนบ้านเขาสหายเขาจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้เพื่อนบ้านเขาอดอยากว่าที่เป็นเศรษฐศาสตร์เป็นเศรษฐศาสตร์ที่เศรษฐกิจที่เป็นคอมมูนิตี้เป็นการอยู่ร่วมกันเป็นไม่ได้มองเรื่องปัจเจกเหมือนเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่มองตัวเองเป็นหลักฉันทำฉันได้เท่าไหร่
ฉันทำนู่นแล้วมองตัวเองเป็นหลักแต่แต่มองเรื่องของการความยั่งยืนการช่วยเหลือกันการที่เป็นอามานะเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลเพื่อนบ้านดูแลคนครอบครัวดูแลเพื่อนบ้านไม่ใช่ว่าเขาร่ำรวยอยู่คนเดียวแต่เพื่อนบ้านอดอยากอะไรเป็นต้นซึ่งบอกว่าการที่เราต้องเติบโตไปด้วยการการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแล้วก็มองผู้อื่นเป็นจุดแข็งของเรานะครับซึ่งผมอาจจะเสริมในเรื่องของประเด็นของถ้าเกิดในเรื่องของพี่น้องที่ไปทำเรื่องของการแต่ว่าที่ปากกายอเนี่ยนะก็อาจจะมองเรื่องของลักษณะธรรมชาติการทำธุรกิจของเขานะเขาจะทำธุรกิจอะไรที่เขาถนัดหรือชอบนะครับของคนนี้แล้วก็อย่างที่ผมเคยเห็นในหลายๆที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นการเหมือนกับการส่งเสริมทำธุรกิจหรือว่าส่งเสริมเพื่อจะยกระดับรายได้ของชุมชนเนี่ยเขาลองหลายทีเอาเงินลงไปไม่เคยเกิดทำโปรเจกต์ต่างๆให้มาอบรมก็ไม่ค่อยเกิดจนเขาพบวิธีหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าอาจจะสอดคล้องกับที่นี่หรือเปล่าก็คือทีมงานก็คือดึงคนที่เป็นหัวกะทิเข้ามาเอาเป็นหัวโจกเขาอะนะครับดูแล้วมีแววที่จะส่งผลอิทธิพลต่อคนอื่นนะเอาคนกลุ่มนี้แหละอาจจะรมให้ความรู้ครับอยู่จนเขาร่ำรวยขึ้นมาเขาได้ดีขึ้นมาคนจะเรียนแบบเห็นอันนี้บางที่เกิดนะผมไม่ทราบว่าที่จะเป็นยังไงโอ้นี่ทำแล้วได้ผลจริงอยากเรียนแบบอยากเป็นมั่งอยากรู้บ้างมาเข้าคอร์สอะไรก็ว่าไปซึ่งหลายๆที่ทำอันนี้เราเวิร์กเพราะลงหลายรูปแบบเราไม่ค่อยเวิร์กอารมณ์วงใหญ่แล้วไม่ค่อยเกิดให้เงินไปก็ไม่ค่อยเกิดหายไปถ้าเราคัดมานำร่องทดลองสักเข้าโครงการใช่แล้วก็เกิดประโยชน์เป็นโมเดลกับคนอื่นๆอาจจะสมบูรณ์กับเพื่อให้กับสังคมได้ในการพัฒนาเรื่องของรายได้หรือว่าอาชีพอย่างนี้เป็นต้นซึ่งต่อไปอาจจะเป็นใช้เครื่องมือในการส่งอิสลามสื่อเข้าไปก็แล้วแต่ได้ครับอาจารย์นี่มีคำถามฮะเดี๋ยวจะมาต่อที่อาจารย์ลิสตอบพี่น้องอาจจะไม่ใช่มุสลิมเขากำลังฟังเราอยู่ว่าเศรษฐศาสตร์อิสลามมันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อิสลามโมโฟเบียกลัวจะมาคลองจะมาอะไรข้อดีของเศรษฐศาสตร์อิสลามต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมมีไหมฮะคืออิสลามมาครองเนี่ยหมายถึงว่าเอาความดีมาครองใช่หมายถึงว่าเอาความยุติธรรมมาให้เอาความดีมาให้ไม่ใช่เพียงความยุติธรรมความยุติธรรมนี่คือหนึ่งนะครับแต่อื่นจากยุติธรรมก็คือการที่ความเมตตาความเมตตานี่บางทีทำไม่ดีมายุติธรรมก็คือ ทำไม่ดีกลับใช่ครับแต่เมตตาก็คืออภัยอิสลามมาครองจริงๆมันก็คือชื่อมันก็โมโฟเบียครับเพื่อต้องการจะให้หวาดกลัวจริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือการเมตตากับทั้งหมดเราโฟกัสที่ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะว่าอิสลามเราเมตตาในระบบเนี่ยมันมีการเมตตาอาจารย์ได้บอกว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ส่วนตัวอย่างเดียวครับอย่างของท่านอบูบักรซิดดิกฮะคือโจทย์คือความเมตตา1ก็คือเครือญาติหรือเป็นสังคมรอบข้างเพื่อนบ้านไม่ทิ้งแน่นอนแต่อีกมุมนึงที่ผมมองเพิ่มเติมก็คือเนื่องจากท่านอบูบักรเนี่ยเป็นนักธุรกิจครับและท่านมีอยู่แล้วคือมีแวลูอยู่แล้วนบีรู้อยู่แล้วว่าถ้าอย่างอบูบักรซิดดีกคือหมดไปเนี่ยเดี๋ยวท่านหาใหม่ได้เหมือนกับดุนมาดุนเอามีมั้ยฮะที่มาบริจาคหมดแล้วนบีให้บอกไม่ต้องเอาหมดเอากลับมีอันนี้เนี่ยใช่มั้ยฮะมีบริจาคหมดเหมือนกันแต่นบีห้ามขอบริจาคหมดนบีไม่ให้แล้วพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่าประเด็นนี้คืออะไรนบีไม่ใช่ว่าทุกคนทำแบบไหนนี่แบบนั้นหมดให้หมดซอฮาบะห์คนนึงไม่ได้บริจาคนะครับตอนที่มีชีวิตอยู่นะแต่วะกัฟทั้งหมดเลยหลังเสียชีวิตนี่ไม่ใช่เขาตัวเองนะแต่ว่าบริจาคทั้งหมดเลยลูกหลานไม่มีมรดกแล้วนบีบอกไม่ได้อาธรรมลูกหลานนบีฉันจะบริจาควะกัฟบอกไม่ได้งั้นฉันขอ2ส่วน3ยังไม่ได้ไม่ได้ขอบริจาคครึ่งนึงนิสครึ่งนึงก็ไม่ได้งั้น1ส่วน3นบีฉันอยากบริจาคในทางของอัลเลาะห์มากไม่ดีดีแต่นบีคือเมตตาคือไม่ใช่ว่าต้องให้หมดให้หมดแล้วก็คือคนใกล้อักรอฟันอักรอฟคนใกล้ก่อนยุติธรรมมากนะไม่ให้อาธรรมไม่ให้อาธรรมด้วยคือคุณจะเมตตาคนอื่นแล้วคุณจะอาธรรมคนใกล้ไม่ได้ครับเขาบอกว่าขอ1ส่วน3จะเอาอยากจะบริจาคเหมือนกับซอบะเวลาขอถือศีลอดครับแล้วซอบะเขานึกออกไหมความที่แบบว่ากระตือรือร้นกระตือรือร้นมากเราเดียวรอความถูกขอหนึ่งส่วนสามได้ไหมในหนึ่งส่วนสามได้วัสรุสุกซิหนึ่งสามเยอะแล้วอุลามะก็เลยบอกว่าถ้าจะมอบเป็นวาซิยัตแต่หนึ่งส่วนสามได้แต่ว่ามันไม่ควรสักหนึ่งส่วนสี่อันนี้สำหรับในกรณีคนที่จะวากัฟโดยที่มรดกไม่ถึงคนและนบีทิ้งตอนท้ายฮะดิษว่าการที่ท่านปล่อยใหลูกหลานมีมรดกนั้นดีกว่าปล่อยให้เขาไม่มีเงินแล้วไปขอเห็นไหมฮะมันก็มากับโจทย์อีกทีนึงว่าการขอเนี่ยไม่ดีแล้วก็มรดกเขาจะทิ้งให้ลูกหลานใช่การทิ้งให้ลูกหลานเป็นสิ่งที่ดี
อันนี้ก็เป็นการให้อีกแบบนึงครับการให้ไม่ใช่ว่าหูซ้ําสุดยอดไม่ใช่แค่ให้แค่มีชีวิตอยู่นะครับเพราะหลังจากมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ยังมีการให้อีกรูปแบบนึงที่อัลลอฮ์บอกว่าฟารีดอตัมมินัลลอฮ์การแบ่งมรดกนี่เป็นฟัรดูหรือเป็นบัญญัติของอัลลอฮ์แล้วบัญญัติของอัลลอฮ์นี่คือละเมิดไม่ได้เราจะเอาตามอารมณ์หรืออัธยาศัยไม่ได้ผมขอจะขอเสริมอีกประเด็นก็คือที่พูดครั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์ส่วนตัวครอบครัวนะที่บอกว่าเราใช้จ่ายมากในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่ยอมจ่ายในสิ่งที่จำเป็นมันมีผมไม่อ่านกฎหนึ่งของทางนักจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งของอังกฤษนะครับเขาชื่อว่าพาร์คินสัน The Law of Parkinson เขาบอกกฎนี้เนี่ยเขาศึกษาจากคนโดยทั่วไปตามสถิติเนี่ยว่าคนเนี่ยพูดถึงเศรษฐศาสตร์จริงเขาพูดถึงเรื่องการทำงานด้วยนะโฟกัสที่เศรษฐศาสตร์รายจ่ายของคนมักที่จะวิ่งตามรายได้ทันเสมออันนี้ผมเสริมว่าถ้ามันไม่แซงหน้านะครับส่วนมากจะแซงส่วนใหญ่จะแซงเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาคนเนี่ยนะเริ่มมีเงินเดือนสมมติว่าสัก 20,000 จบใหม่ๆ 20,000 นี่คือก่อนยังไม่มีเงินเนี่ยได้สัก 15,000 ก็ดีแล้วได้สัก 20,000 ได้ช่วงแรกๆแต่พอสักเดือน2เดือนอ่ะเริ่มจ่ายเช่านั้นเช่านี้ไม่พอแล้ว 20,000 ถ้าฉันได้สัก25,000 น่าจะพอนะได้แต่พอ 25,000 เสร็จก็ขอสัก 30,000 ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตลอดเขาบอกว่าวิธีการก็คือชนะกฎนี้ให้ได้กฎพาร์คินสันลองอะไรนะจ่ายได้ใช่ก็บอกว่าเป็นสูตรที่ผมสรุปมาก็คือเดิมเนี่ยเราต้องมีเงินออมใช่ไหมใช่ฮะรายรับคนทั่วไปออมยังไงรายรับลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งกฎพาร์คินสันลองมันชนะประจำเพราะคนมันจะไม่มีเงินออมเพราะเราเนี่ยในใจมันมีอยู่แล้วเวลาคนไปซื้ออะไรนะหรือผ่อนอะไรบางอย่างนะเขามักจะเอาตัวเลขของรายได้ตัวเองเนี่ยมาตั้งมาคำนวณแล้วก็ลบลืมรายจ่ายอื่นๆว่ามีรายจ่ายอื่นหรือรายจ่ายที่เคยผ่อนไปแล้วอย่างอื่นแทนที่จะลบทั้งหมดเอ้ยมันเหลือแค่นี้นะใช่คิดไม่ครบแต่เราเอาไปฐานเงินเดือนตั้งแล้วก็ไปลบด้วยกับรายจ่ายไอ้ตัวนั้นน่ะปัจจุบันมันก็เลยเงินไม่เหลือดังนั้นเนี่ยสูตรทั่วไปก็คือรายรับลบรายจ่ายเท่ากับออมแต่ที่ถูกต้องคืออะไรฮะรายรับลบเงินออมทันทีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเขาแนะนำมากมาย 10% 5% เปอร์เซ็นต์หนึ่งอย่างน้อยเริ่มต้นสตาร์ทแบบนี้นะครับแล้วก็เท่ากับรายจ่ายซึ่งพอรายจ่ายเราเห็นแล้วเนี่ยไอ้เงินออมเนี่ยเก็บหายเลยนะเก็บลืมไปเลยนะอันนี้ต้องเป็นระเบียบนะต้องเป็นระเบียบเปิดบัญชีต่างหากหรือเก็บไว้เซฟที่ไหนก็ได้พอเงินออมเราบอกว่าไอ้นี่คือไอ้เงินรายจ่ายมันแค่นี้ครับมันก็จะสั่งจิตใต้สำนึกว่าฉันใช้แค่นี้สมองจะคำนวณที่ยอดหักเงินออมซึ่งสูตรนี้คือสูตรที่ท่านนบีสอนการแบ่งอะไรเนื้อกุรบานเนื้อกุรบานมาแล้วนบีบอกแบ่ง3ส่วนครับ1ก็คือกินวันนี้ครับ2คืออะไรฮะให้แจกและ3คือฮะดียะ3คือเก็บไว้กินข้างหน้าเก็บไว้กินข้างหน้านบีไม่ได้บอกว่ากินไปก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บไว้ข้างหน้าออมก่อนคือให้แบ่งเลย3ส่วนนี่ก็คือสูตรจากไหนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วทําให้เงินเหลือคนส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนใหญ่เลยกันของทั่วโลกก็คือไม่มีเงินออมอ่ะใช่เขาเพิ่งจะสำรวจมาในประเทศไทยเหมือนกันใช่ไหมเงินในบัญชีต่ำกว่า 50,000 บาทเนี่ยจำนวนประมาณ 80% สูงกว่าเนี่ยก็ตามลำดับตามอัตราส่วนไปแสดงว่าคนในประเทศไทยเงินในบัญชีไม่ถึง 50,000 ที่คงคลังอะนะจริงๆมันก็ทำให้เราติดกับดักของความยากจนอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้เอาสูตรเอาเงินออมขึ้นมาก่อนงั้นในการสร้างความมั่งคั่งของตระกูลเนี่ยมันคือการสร้างวินัยการออมไม่เกิดขึ้นก่อนถ้าเราจัดระบบการเงินเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามีเงินหายเท่าไหร่แล้วก็จ่ายเท่านั้นก็คือเป็นออมมันทำให้เกิดไม่เกิดความมั่งคั่งขึ้นแต่เราเกิดเงินออมก่อนเนี่ยถ้ามันไม่พอให้จ่ายเราก็ต้องหารายได้เพิ่มใช่ใช่มีคำถามมาอ้าวอิสลามปฏิเสธดอกเบี้ยแล้วเวลาคนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้ทำไงเพราะดอกเบี้ยมันทำให้คนใช้คืนเชิญฮะจริงมุมมองผมเนี่ยนะครับเรื่องของการยืมเงินเนี่ยโดยส่วนตัวที่ผมถอดความจากหนังสือหลายๆเล่มนะฮะคือว่าธรรมชาติมันต้องอย่างที่อาจารย์เองบอกว่ามันมีความรักในทรัพย์สินใช่นะทุกคนรักในทรัพย์สินนะแต่ถ้าคนเดือดร้อนมาขอยืมเงินเรานะฮะเราก็อยากจะช่วยเหลือครับแต่ต้องไม่มากเข้าใจมั้ยคือถ้าแบบจํานวนไม่มากเนี่ยเรายินดีจะให้ยืมทันทีเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้หวงอะไรจํานวนน้อยๆครับแต่ถ้าจํานวนนึงเยอะๆนะฮะแสนนึงเราจะมีความหวงครับแสนนึงล้านนึงเอ้ยมันเสียดายหวงฮะในอิสลามเลยบอกว่าไอ้เก
เกิดระบบการลงทุนเกิดระบบการค้าเกิดขึ้นเพราะเงินจำนวนมากเนี่ยคุณต้องได้รีเทิร์นคุณต้องได้คืนได้เติมซึ่งระบบทุนนิยมบอกว่าเป็นดอกเบี้ยมันต้องเป็นดอกเบี้ยจบเลยแต่สลาบอกว่ากันก็คุณต้องไปร่วมหุ้นสิถ้าเขาอยากไปทำอะไรอ่ะเงินจำนวนเยอะคุณต้องไปทำอะไรบางอย่างไม่ใช่ขาดสนธรรมดาไม่ใช่ขาดสนแน่นอนต้องไปทำธุรกิจลงทุนเราร่วมลงทุนด้วยคุณอยากทำธุรกิจเราร่วมลงทุนเกิดมูลตัวเราปะเกิดขึ้นเราได้รีเทิร์นจากเงินที่เราลงไปตามกฎของการร่วมลงทุนกันแชร์ความเสี่ยงด้วยถ้าเกิดมันขาดทุนถ้าเกิดคุณต้องการซื้อรถโอเคเราอาจจะมีเรื่องของมูลค่าเรื่องของการซื้อระบบกำไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันตรงกับธรรมชาติของมันมากกว่าอย่างนั้นผมว่าถ้าเกิดเป็นการยืมเงินทั่วๆไปนะเป็นเงินน้อยเนี่ยผมว่าคนก็ยินดีจะให้โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ยืมก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของตั้งสหกรณ์ขึ้นมาหรือกองทุนขึ้นมาจะช่วยเหลือตรงนี้อาจจะทำได้แต่ถ้าส่วนบุคคลผมว่าให้มันสอดคล้องธรรมชาติมันจะยั่งยืนมากกว่าสมัยนบีนี่คือตอนที่นบียกเลิกดอกเบี้ยนี่คือดีลิทเลยฮะเคลียร์เลยครับก็เริ่มจากท่านอับบาสลุงนบีลุงท่านนบีคือดอกเบี้ยมันไม่ธรรมชาติแล้วเงินมันจะเพิ่มได้ไงมันเป็นระบบที่ไม่ธรรมชาติคนจะบอกมันกดขี่ก็ส่วนหนึ่งถ้าคนจนเป็นคนยืมนะแต่คนก็อาจจะบอกแต่ฉันเนี่ยรวยเพราะคนรวยส่วนใหญ่เขาใช้จ่ายดอกเบี้ยนะใช่จริงฮะทุกบริษัทเขาไม่เอาเงินเขาบอกแคชโฟลว์ไอ้เงินของฉันแคชเก็บอยู่กับตัวใช่เงินสดอยู่กับตัวเงินสดกับตัวครับแล้วก็เครดิตเครดิตจะได้เสี่ยงด้วยกันใช่โอ้คนรวยเขาจ่ายดอกเบี้ยแสดงว่าถ้าหากว่าใช้คอนเซปต์ว่ากดขี่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แสดงว่าคนรวยสามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้เพราะไม่ได้กดขี่อะไรใช่ก็ฉันเต็มใจแต่จริงๆแล้วไม่ได้เพราะมันฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติ100มันไม่เท่ากับ120ครับ20นั้นไม่มีอะไรมามันคืออะไรก็ไม่รู้รีเฟล็กกันมาไม่เท่ากันอ่ะแต่ถ้าคุณเหมือนซื้อของมา100นึงคุณสร้างเวลูเดทสร้างมูลค่าทำแพ็กเกจจิ้งทำอะไรแล้วขายมากกว่าราคาที่คุณซื้อมาไอ้20บาทที่เกินมามีไอ้สิ่งที่มันสะท้อนออกมาอันนั้นคือมันคือสร้างอะไรสักอย่างสร้างอะไรสักอย่างแต่คุณให้100ขอคืน120มันไม่เท่ากันคือความเสียหายของดอกเบี้ยที่เราเห็นที่ยกตัวอย่างกันก็เกิดวิกฤตฟองสบู่ฮะก็คือถ้ามองทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับซัพพลายที่อเมริกาก็คือในส่วนของภาคเศรษฐกิจจริงที่เรา สร้างสินค้าสร้างบริการเกิดขึ้นจริงนี่คือภาคเศรษฐกิจเรียกว่า real economy ภาคเศรษฐภาคการเงินก็คือตัวเงินที่มันแลกกันนะที่บอกตอนต้นแต่ถ้าเกิดมันเกิดจากภาคการเงินเนี่ยโฟลว์หรือเยอะเลยแต่ภาคนี้ไม่เกิดขึ้นเช่นคุณซื้อคุณสร้างบ้านยังไม่เสร็จนะคุณขายแล้วครับแล้วคุณก็ได้บ้านแล้วคุณไปขายต่อปั่นราคาบ้านยังไม่เสร็จเลยฮะแต่ขายไปรู้กี่มือแล้วภาคการเงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยเลขมันไปอย่างเดียวใช่แต่ว่าตัวจริงเนี่ยไม่เกิดเลยมันก็ไม่สร้างความเป็นจริงอ่ะมันก็จะระเบิดมันก็แตกมันก็เป็นไม่ได้วางบนพื้นฐานของความเป็นจริงถูกครับสุดท้ายมันก็เอฟเฟกต์เศรษฐกิจจริงขึ้นมาคือธนาคารเนี่ยชาร์จไปเรียบร้อยแล้วคุณจะขาดทุนคุณจะกำไรเนี่ยไม่สนใจเลขมันชัดแล้วแต่อันนี้ก็ไปชาร์จคนอื่นอีกถ้าเขามีดอกเบี้ยเอาผมยังยกตัวอย่างสมมติ3คนครับ3คนเนี่ยคนนึงให้คนนี้ยืมผมให้คุณน้ำซ้ายืมครับเท่าไหร่รับมา100,000100,000ดอกเบี้ย 20,000 โอ้โหคุณน้ำซ้ายให้คุณอลิสอาจารย์อลิสยืมผมก็บวกอาจารย์อลิสอีก 30% จะได้มาใช้แล้วผมเก็บ10เท่ากันเอาเท่ากันเท่าไหร่ฮะ 20,000 เหมือนกัน20,000 เหมือนกัน100,000เหมือนกันนะฮะอลิสให้ผมยืมก็ 100,000 ก็20เงินน่ะ 100,000 เออสุดท้ายเนี่ยเงินมันก็อยู่เนี่ยเท่าไหร่ 100,000 100,000 เพิ่มไป3เงินจริงอ่ะอยู่ 100,000 มันเงินไม่จริงมันเพิ่มมาเท่าไหร่ฮะโอ้โห3แล้วฮะบวก3เท่า 60,000 อ่ะ 60,000 มันมาจากไหนถามเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้เงินมันก็ไอ้60,000มาจากไหนอ่ะนี่แหละมันเป็นความไม่เป็นฟองสบู่จากบนพื้นฐานการหลอกลวงเราจึงบอกว่าฟาซานูอะไรนะฮะถ้าไม่หยุดฟาซานูบิฮาร์บิมมินัลลอฮิวะรอซูลการประกาศสงครามประกาศสงครามอัลลอฮ์และรอซูลทำไมคุณกำลังทำลายระบบโทษทีนะฮะเหมือนกับรักร่วมเพศก็เป็นทำไมเป็นบาปใหญ่ฝืนธรรมชาติครับดังนั้นดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันแล้วประกาศสงครามทำไมอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำลายเนื่องจากว่ามันทำลายระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่มันควรจะส่วนสกาดนี่ประกาศสงครามไม่มีตัวบทที่ในกุรอานนะแต่อบูบักรประกาศสงครามคนริฟะคนแรกหลังจากนบีเสียชีวิตดูนะทำลายระบบเหมือนกันแล้วทำลายระบบมันไม่มีคำขู่ในรุนแรงเท่าเรื่องของรีบาลนะเรื่องของการสงครามยังไม่มีในขนาดนี้นะขนาดซีนายังไม่เท่ายังไม่เท่าแต่ว่ามัน
มันอาจจะไม่เห็นในสงครามในรูปธรรมนะเจนเนี่ยอาจจะสงครามเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ต่อสังคมมนุษย์ซึ่งวิกฤตกี่ครั้งมาแล้วของโลกที่เจอมาแล้วก็คนที่เดือดร้อนคือไม่ได้คนที่เป็นเจ้าของเงินนะแต่เป็นคนยากจนคนที่ไม่รู้อีกหนึ่งมีผลกระทบผลกระทบนะอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราคงจะอยู่บนเวทีนี้ประมาณสักประมาณ5นาทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลามักริบด้วยแล้วก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสในการพักผ่อนแลกเปลี่ยนพี่น้องท่านใดจะมีอะไรพูดคุยนะครับก็สามารถที่จะมานั่งด้านหน้าได้แล้วก็ยกไม้ยกมือเดี๋ยวทีมงานเอาไมค์กับโฟนไปให้นะครับอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมฮะเรื่อง value การสร้าง value ไปแล้วชี้ช่องรวยไปแล้วจากซูเราะห์ญุมอะห์แล้วก็อาจารย์ริสก็ภาพรวมของเศรษฐศาสตร์อิสลามด้วยการดะอวาไปแล้วในอดีตเราได้เห็นซอฮาบะห์คนที่อันนี้ผมเคยได้ยินนะฮะคนที่เป็นคำภาษาอังกฤษเขาแปลมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นเขาจะต้องขายสิ่งจำเป็นในที่สุดอันนี้ตรงกับคอนเซ็ปที่อาจารย์นายอิมพูดตั้งแต่ต้นบอกว่าถ้าเราอันนี้ช่องทางรวยการอันนี้วันนี้เราจะเคล็ดลับนะครับเรื่องของการออมได้เงินมาปุ๊บเก็บเปอร์เซ็นต์หนึ่งออมเลยแล้วที่เหลือเนี่ยจะได้เอาไปเป็นรายจ่ายจะไปจ่ายอะไรจำเป็นก็ได้ไปสองคือการออกไปหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ด้วยการทำมาหากินด้วยอะไรก็ตามแต่อย่าลืมนึกถึงอัลลอฮ์อย่าลืมซิกรุลลอฮ์อย่าลืมรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาแล้วเมื่อถึงเวลาที่จำเป็นที่อัลลอฮ์เรียกเช่นเวลาละหมาดเวลาอะไรเนี่ยก็ต้องหยุดการค้าขายเพื่อที่จะมาละหมาดเพราะการละหมาดทำให้เรามีศักยภาพเพิ่มพูนขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นการแลกสกุลเงินที่เราจะต้องใช้ในวันอาคิเราะห์ด้วยนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมใช่ไหมผมฝากไว้3อย่างเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าหรือการทำธุรกิจที่จะสำเร็จตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะฮะข้อแรกเลยก็คือที่ผมก็ได้พูดแล้วแต่สรุปให้นะหนึ่งก็คือมีทัศนคติที่ถูกต้องและเป็นบวกกับตัวธุรกิจและการเงินถูกต้องที่ผมบอกคือกลางไม่ลุ่มหลงแล้วก็ไม่ทิ้งโดยสิ้นเชิงเข้าใจว่าเงินคืออะไรใช่เข้าใจธุรกิจคือการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคุณค่าไม่ใช่การไปเอาของเขามากกว่าหรือไม่ใช่การไปขโมยของเขาหรือมันคือการแลกเปลี่ยนคุณค่าที่ยินดีทั้งสองฝ่ายอันตรอดิมินกลุ่มนั้นข้อแรกก็คือทัศนคติถูกต้องก่อนอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรายังคงทัศนคติผิดไม่ถูกต้องเข้าใจคลาดเคลื่อนมันก็ว่าคนมีอคติกับการแต่งงานกับเรื่องครอบครัวมันก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้ปรับ mindset อันดับแรกคือปรับ mindset เกี่ยวกับธุรกิจมองถูกต้องและมองในมุมที่ดีเพราะว่าไม่ใช่แค่อนุญาตอย่างเดียวนะฮะวะยูฮิลลุละฮุมุตอยยิบาตการค้าขายเนี่ยเป็นอะไรเป็นตอยยิบเป็นฮาลาลฮาลาลแล้วอัลเลาะห์บอกว่าวะยูฮิลลุละฮุมุตอยอัลเลาะห์จะอนุญาตเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นแสดงว่าธุรกิจนี้เท่าอะไรฮะสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีไม่ใช่ว่าอนุญาตทำได้ทำเหอะไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะอันนี้คือหนึ่งปรับทัศนคติอย่างถูกต้องสองคือทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเพราะว่าผมคุยกับบางมานับจะมีโครงการนี้ด้วยผมก็เลยสรุปเป็นข้อให้นะข้อที่สองก็คือโฟกัสที่การใช้คนรับใช้คนแก้ปัญหาให้กับคนไม่ใช่โฟกัสที่เงินดูว่าจะแก้ปัญหาให้เขายังไงใช่ช่วยเหลือคนยังไงไม่ใช่โฟกัสที่ฉันจะเอาเงินมันมีหลักสูตรของญี่ปุ่นครับอิคิไกเขาบอก4อย่างก็ทำดีมากหนึ่งก็คือทำอะไรทำสิ่งที่มีแพชชั่นครับมีแรงบันดาลใจมีพลังรักที่ชอบวงที่2ก็คือทำที่ถนัด3คือตลาดต้องการและ4คือสร้างรายได้ผมว่า4นี้มันเวิร์กอ่ะมันถึงจะอยู่ได้หนึ่งก็คือต้องรักก่อนสองคือต้องถนัดด้วยทำคุณทำแล้วคุณเก่งกว่าคนอื่นอ่ะและสามคือตลาดต้องการไม่ใช่คุณทำเก่งแล้วคนไม่ชอบอันนี้ติดมันไม่ได้ทำสิ่งที่ชอบมันไม่ถูกต้องตลาดต้องการด้วยต้องการรับใช้คนเนี่ยและสี่ก็คือสร้างรายได้ด้วยมันอยู่ยาวไงนะครับอันนี้คือข้อที่สองเลยนะโฟกัสที่การรับใช้คนไม่ใช่เรื่องเงินเงินคือมาเทคทีหลังสุดท้ายเลยข้อที่สามนะครับแล้วก็ข้อที่สามคือมันก็บอกไปแล้วคือหลงไหลในสิ่งที่ทำเพราะบอกว่าเพราะถ้าคุณเริ่มทำสิ่งใดแล้วถ้าคุณไม่ลงไหลคุณสู้คนอื่นไม่ได้ครับเพราะคนอื่นเขาทำด้วยกับแพชชั่นด้วยกับความรักจริงๆในสิ่งนั้นก็สามข้อจะอยู่ยาวนะครับเดี๋ยวเลือกอีกไกลเดือนหน้าผมมี Facebook Live นะครับคุยกับอาจารย์ชัยฟีสาพิจิตในเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วกันจะได้คุยเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเป็นวิถีชีวิตการอย่างอาจารย์ริชชนะก็ผมมีฝากใน3ประเด็นด้วยกันนะฮะเรื่องของการทำธุรกิจอย่างที่บอกว่าอันที่สำคัญคือมองเรื่องของ productivity อันนี้คือมีธุรกิจมี
อะไรหลากหลายนะแต่ว่าธุรกิจนั้นไม่ได้เพิ่มผลิตภาพหรือว่าสิ่งดีงามให้กับระบบให้กับสังคมให้กับผู้คนที่จ่ายตังค์ให้เราไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่มันจะไปเสริมในเรื่องของภาคการเงินโตเกินไปแต่ภาคจริงๆไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์นะครับครับไอ้2คือเรื่องของระวังเรื่องการอาธรรมนะครับสิ่งที่เราได้เงินคืนมาอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามีตัวแลกเปลี่ยนไปอ่ะนะครับมันก็เป็นการที่เขายินดีจ่ายเงินให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเงินที่เราได้มานะครับมันไม่รู้เป็นเงินของใครรายได้ของใครก็ไม่รู้นะแล้วเขามาจากไหนก็ไม่รู้มาให้เราเนี่ยจ้างเราทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเป็นการอาธรรมคนอื่นก็ได้นะให้ระวังเพราะมันมีธุรกิจแปลกๆเกิดขึ้นมากมายใช่ใช่นะครับสุดท้ายคือเรื่องของอันนึงคือเราต้องหวังบารักัตจากอัลเลาะห์นะครับเราต้องว่างานที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังเพื่อโลกนี้รายได้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่จะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นตราสารในอาคิเราะห์อีกทีหนึ่งดังนั้นไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของเราแต่เป็นเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่การเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ฟาราในความสำเร็จในโลกหน้าดังนั้นเนี่ยเราหวังบารักัตจากอัลเลาะห์ในการสิ่งที่เราทำด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะได้รายได้ไม่เยอะแต่ถ้ามันมีถูกต้องหลักการสลามันมีบรากัตในสิ่งดีนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มพูนให้อันนี้ก็อย่าสิ้นหวังแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์อินชาอัลเลาะห์ในข้างหน้าครับครับครับอาจารย์คำถามได้ไหมฮะมันแวบขึ้นมาคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยใช่ฮะนี่แน่นอนเพราะว่าความร่ำรวยคือต้องถูกสอบสวนก่อนแต่ไม่ใช่หมายความไม่ได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ก็คือมีเรื่องที่สอบสวนมากกว่าเงินเข้ามากกว่าต้องถูกสอบสวนมากกว่าก็เหมือนคนมีอำนาจถูกสอบสวนมากกว่าครับมัสอูลียะอิหม่ามผู้นำเงี้ยฮะคุณก็ต้องถูกสอบสวนมากเพราะถูกสอบสวนไม่ใช่เฉพาะคุณคนเดียวและครอบครัวคนรออียะดูแลทั้งหมดและขณะเดียวกันคนรวยไม่ได้สอบสวนแค่เงินบาทหรือเงินไม่กี่ร้อยกี่พันเขาจะเป็นหลักล้านสิบล้านร้อยล้านนะฮะอันนี้หะดีษไม่ได้หมายถึงว่าให้เราจนใช่ไหมฮะใช่ฮะก็คือให้เราระวังไงระวังว่าเงินเข้ายังไงออกยังไงเหมือนอำนาจนะคุณมายังไงไปยังไงความดังก็เช่นเดียวกันคุณมายังไงไปยังไงเราจะเป็นต้องให้ถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะซูลุกอดะมาอับดินยามันกิยามะฮัตตายุซัลันอัรบะสองเท้าของบ่าจะไม่ก้าวไปในวันกิยามะสำคัญมากนอกจากถูกถามถึง4ประการหรือ5ประการ2ใน4หรือ5เนี่ยก็คือวะอันมาลิฮิมินไอนักตัสบะฮูวะฟีมาอัฟคือเงินได้มายังไงแสดงว่าก็ต้องถูกสอบถามถ้ามีเงินเยอะไปไงฮะสอบถามเยอะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันใช้จ่ายไปยังไงก็เช่นเดียวกันแต่มันก็คือมันมีเรื่องอื่นที่มันอะไรนะเป็นบาลานซ์ประกอบระหว่างกันก็มีที่บอกว่าความยากจนใกล้กันกุฟรใช่ใช่ไหมแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยขอความขอให้พ้นจากความยากจนถ้าไม่ดีจริงนบีกุฟรเอาดูดิกันมินันกุฟวันฟักกะแล้วนบีเป็นคนร่ำรวยว่าวาชิดะกะอายลันฟะอึนาอุลามาบอก4อย่างที่นบีร่ำรวยอัลเลาะห์พบท่านนบีเป็นคนยากจนฟะอึนาร่ํารวยร่ํารวยด้วยกับอะไรอุลามะห์บอก4ตัฟซีรนะผมรวบรวมมาให้1ก็คือรวยด้วยกับธุรกิจของท่านนบี2คือด้วยกับทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีญะห์3ด้วยกับกินันนัฟส์อันนี้คืออันดับแรกจริงๆนะเรียงผิดก็คือนบีเพียงพอแต่นบีรวยจริงด้วยแล้วก็4คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รวยด้วยกับกอนาอิมทรัพย์เฉลยแต่มีบางช่วงชีวิตท่านนบีมีช่วงที่ไม่มีเป็นบททดสอบเพื่อนบีเป็นแบบอย่างไม่เฉพาะคนรวยอย่างเดียวและไม่ใช่เฉพาะคนจนเท่านั้นแต่นบีเป็นแบบอย่างกับคนทั้งหมดเวลาแบบมีเป็นแบบไหนทำยังไงทำตามนี้ดูแลยังไงเวลาแบบไม่มีเป็นแบบไหนทำตามนี้นั้นอุลามะอิบนุตัยมียะห์บอกว่านบีคือมีทั้งสองสภาพแต่ในภาพรวมแล้วถ้าตัวบทเนี่ยก็คือวะวะจะดะอายแล้วฟะอะกุนามั่งมีใช่แต่นบีมั่งมีแบบไหนครับให้แบบซะกาตแบบที่ครับหมดไหมฮะงั้นเนี่ยการขอดุอาอ์เราจะไม่ต้องขอเราขอความคุ้มครองอย่างเราในให้พ้นจากฟิตนะแต่ที่เกิดจากความร่ำรวยหรือเราห่างไกลความยากจนงั้นอันเราเห็นว่าอะไรเหมาะสมกับเราก็นั่นแหละไม่ต้องโกรธอดจะไม่อยากรวยเพราะคนรวยเขาสอนช้าคนจนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กันเนี่ยมันมีดูอาไหมฮะมีดูอาฝากไหมมีฮะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่บอกว่าคือมันคือกลางๆอ่ะพี่น้องก็เลือกว่าบางคนคือซอฮาบะอาวุโสอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุท่านไม่รวยแต่เป็นคนที่เขาทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมที่คนอื่นทำไม่ได้ใช่ไม่ได้ออกไปทำหน้าไม่ได้ออกไปหากินเราก็ต้องดูว่าเราจะเป็นแบบไหนในสองมีเยอะมันไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวคือการวัดไม่ได้วัดที่มันนี่อย่างเดียวใช่4ปีที่ท่านอบูร้อยอยู่กับท่านนบีนี่คือการฮะดีษมากที่สุดถามว่าเราก็เอาสักเอาอย่างก็ได้หรือว่าจะเอาหลายอย่างก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยจนอำนาจไม่ใช่อยู่ที่ว่าการได้เป็นบ่าวของอะไรแท้จริงหรือเปล่าโจทย์แบบไหนก็คือเราตอบโจทย์แบบนั้น
นะฮะแล้วก็เงินก็ไม่ใช่ความเลวก็ไม่ใช่ความดีในคือมันไม่ใช่ในตัวของมันอ่ะมันอยู่ที่ว่าได้มาถูกต้องไหมมันคือเครื่องมือหนึ่งก็ท่านอัมรุนอัสมีฮะดิษซอฮีห์นะฮะนบีบอกว่าส่งฉันจะส่งท่านเนี่ยไปทำสงครามแล้วก็ท่านจะได้รับชัยชนะพร้อมกับทรัพย์เฉลยอ้ามบอกนบีครับผมเข้ารับอิสลามเนี่ยเพราะผมต้องการอยู่ใกล้กับท่านนบีได้อยู่กับอิสลามเงินเนี่ยฉันไม่ต้องการนบีบอกว่าอ้ามเอ้ยท่านบรรลุแล้วถึงการสมถะที่แท้จริงหรือเปล่าเปล่านบีบอกว่าอย่าอ้ามอ้ามเอ้ยเนี่ยมันมาลุซอลิฮ์ลินมาริซอลิฮ์ทรัพย์ที่ดีคู่กับคนดีหมายความว่าไงฮะหมายถึงว่าท่านอัมคือถ้าท่านความหมายนะถ้าท่านถึงเป็นคนดีเยี่ยมในหมู่ซอฮาบะของฉันไม่ครอบครองสิ่งดีๆอย่างทรัพย์สินแล้วแล้วใครแล้วจะให้ใครไปครอบครองความรู้ก็เช่นเดียวกันถ้าคนดีไม่ครอบครองความรู้แล้วความรู้ก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ดีใช่เงินก็ไปอยู่กับคนที่ไม่ดีอำนาจก็เช่นเดียวกันอำนาจระบบเศรษฐกิจก็เหมือนกันระบบเศรษฐกิจมุสลิมไม่มาครอบครองใช่ได้ใจใครก็อย่างที่เห็นทั้งวันนี้นะนั่นแหละอัมเอ๋ย ลูกชายชื่ออัมพอดีนะอ่ะมีคำถามครับครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์มี2คำถามครับบอกชื่อด้วยฮะยูนุสครับครับเชิญครับคำถามแรกครับก็คือว่าอยากให้ช่วยยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ที่ท่านนบีใช้ดาวะอิสลามผ่านเศรษฐศาสตร์บวกเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้ข้อที่1นะกับข้อที่2เนี่ยคือการให้หรือฮาดียะห์ด้วยเพื่อการดาวะเนี่ยมันมีลิมิตมั้ยหมายความว่าถ้าเกิดมันมีสูตรมั้ยว่าให้แบบเนี้ยคือเกินละไม่ควรให้มากกว่านี้ละไม่ควรให้มันจะกลายเป็นผลเสียต่อการดาวะหรือเปล่าสองคำถามครับนะก็รอกันครับผมอาจจะเข้าใจถ้าเข้าใจผิดยังไงแจ้งด้วยนะครับคืออาจจะมีเราต้องการที่จะดึงมุอัลลัฟบางคนแล้วก็ใช้วิธีการในการที่จะให้ฮะดียะห์เขาหรืออะไรเขาจนกระทั่งเขาไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณนั้นใช่ไหมฮะอันนั้นเป็นคำถามที่สองครับว่าถ้าให้มากเกินไปเนี่ยเรามีลิมิตไหมว่ามากเกินไปแล้วถ้ามากเกินไปเนี่ยแค่ไหนอาจจะไม่ได้พูดเชิงจำนวนก็นะอาจจะพูดด้วยมิติอื่นก็ได้ฮะอะไรที่เรียกว่ามากเกินไปครับถ้าผมขอคำถามที่สองก่อนก็คือถ้านึกถึงฮะดีษของท่านอานัสอิบนุมาลิกที่ท่านได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเข้ารับอิสลามกันเพราะดุนยาใช่ๆแต่ว่าเวลาเข้ารับอิสลามพอมาเห็นความสวยงามของอิสลามแล้วเนี่ยอิสลามยิ่งกว่าคือทรัพย์สินยิ่งกว่าดุนยายิ่งกว่าอะไรคือความสุขกับการที่ได้รับอิสลามเนี่ยมันยิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าเลยก็เลยว่าถ้าได้รับบทเรียนจากฮะดีษนี้ก็คือให้ในส่วนที่ให้กับคนยากจนนี่จำเป็นแน่นอนแต่ว่าพร้อมกับให้อิสลามไปในตัวด้วยคือทำยังไงที่จบเหมือนกับที่อานัสได้รับจากสมัยท่านนบีว่าพวกเราเข้ารับอิสลามเพราะว่าดุนยาเนี่ยแหละทรัพย์สินเนี่ยแหละเราก็ให้มันมีดีกว่านี้นะเหมือนกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่คนมาถามให้ทำนายฝันครับนบียูซุฟให้สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือดาวะอิสลามียะและเสร็จแล้วก็ค่อยทำนายฝันแสดงว่าผมว่าให้ควบคู่กันแล้วก็มาถึงจุดอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอิสลามนี่สวยงามกว่าอัลลอฮ์ครับคำถามแรกอะไรนะฮะลืมตัวอย่างของท่านนบีที่ใช้เศรษฐศาสตร์ในการดาวะด้วยการใช้เศรษฐศาสตร์ครับมีที่ให้ทั้งภูเขาไงก็มีฮะดีษท่านนบีมีหัวหน้าเผ่าคนหนึ่งเขามาเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เห็นฝูงแพะหรือแกะเนี่ยเต็มระหว่างหุบเขาทั้งสองแล้วเขาประทับใจมากปรากฏว่านบีเห็นความทึ่งของเขาเนี่ยในความเยอะแล้วถามว่าท่านชอบเหรอเขาบอกว่าใช่นบีบอกว่ายันชันยกให้ท่านทั้งหมดเลยแสดงว่านบีรวยจนนะฮะรวยสิฮะนบีแก่ขนาดสองภูเขาแต่นบีใช้แบบเป็นประโยชน์เนี่ยใช่ชายคนนี้เนี่ยเขากลับไปที่กลุ่มชนของเขาเขาบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยเข้ารับอิสลามเถิดมูฮัมหมัดดูฟังให้ดีมูฮัมหมัดบริจาคชนิดที่ไม่กลัวจนคือผมมองว่ามันหลายประเด็นหนึ่งก็คือนบีคือให้แล้วให้จริงสร้างอิมแพคนะฮะและสองคือนบีเลือกคนให้ด้วยเพราะนบีรู้อ่ะแน่นอนว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าเผ่าต่อและเขามีจิตใจที่โน้มเอียงระดับหนึ่งได้ถ้าอยู่กับท่านนบีเนี่ยซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาเกิดประทับใจอะไรบางอย่างกับที่เห็นตรงหน้านบีก็เลือกที่จะลงทุนให้เหมือนกับช่วงสงครามฮุนัยน์ที่นบีให้กับบรรดาคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามเป็นชาวมักกะเดิมจนกระทั่งชาวอันซอรบอกว่านบีเจอพวกเขาแล้วตอนหลังนบีเรียกคุตบะคุยกับชาวอันซอรเฉพาะบอกว่าพวกท่านจะเอาอะไรกันพ
วกคนเข้ารับอิสลามใหม่เนี่ยเขาได้รับแพะได้รับอูดขี่หลังกลับบ้านไปแต่พวกท่านได้รอซูลขอร้องขี่อูดกลับบ้านพวกท่านไปนะคือนบีคือการจัดสรรที่เศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะครับจัดสรรปันส่วนที่มันเหมาะกับคนคนนี้เขาไม่เข้าใจเอาสิ่งนี้ไปแต่คนที่เข้าใจแล้วเนี่ยนบีให้สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็วินวินทั้งหมดใช่ก็สะดุดนะฮะมีคำถามไหมฮะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับอาจจะได้ประโยชน์ในหลายๆประเด็นนะครับที่อาจารย์ได้พูดจดกันบ้างหรือเปล่าถ้าไม่จดมีลง YouTube ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดนะครับขอบคุณอาจารย์นาอีมงสงเงี่ยมขอบคุณอาจารย์อริษฐสมามาด้วยงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่มีโอกาสมาให้เกียรติติดตามรับฟังโปรแกรมนี้บนเวทีด้วยนะครับขออนุญาตยุติกิจกรรมเวทีแห่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้เต็มตัวอ่านน้ำละหมาดเพื่อละหมาดมักริบนะครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์